ก็มันมีอะไรดีอ่ะสิ่งที่ผมจะพูดกับคุณลุงเนี่ยเป็นกระดานหมูหมากาไก่แล้วก็เป็นหมาห่อใบตองแห้งแล้วก็หมายถึงอะไรไม่ต้องคนฟังเนี่ยที่ฟังคุยเนี่ยก็ไม่ต้องซีเรียสไม่ต้องเครียดคิดตามไม่ได้รับได้ก็รับรับไม่ได้ก็รับก็แค่นั้นกองมันไว้ไม่ต้องไปสนใจมันนี่คือเปิดหัวมาแบบนี้ก่อนเพราะว่าเรื่องที่เล่าเนี่ยมันเป็นเรื่องของความรู้สึกทีนี้ไอ้ความรู้สึกนี้ก็ถ้ายังรู้สึกไม่ได้ในเชิงของอย่างที่คุณลุงเคยว่าไว้เนี่ยก็คือถ้ารู้สึกถึงการหมุนของโลกได้จะรับรู้เรื่องพวกนี้ได้ง่ายมากคําว่าพวกนี้คืออะไรมันมีการตั้งข้อสังเกตสําหรับคนที่ติดตามงานคุณลุงนะครับว่าเอ๊ะฝนที่ตกอย่างเงี้ยมันใช่ของคุณลุงประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ทีนี้เปอร์เซ็นต์ของการใช่เนี่ยสมมติว่า 70% ผมก็เลยถามไปว่าแล้ว 30% ที่มันยังไม่ใช่เนี่ยมันอธิบายว่าอะไรคำว่าใช่ไม่ใช่เชื่อไม่เชื่อเนี่ยครับหลายคนหลายท่าน 95% ในโลกใบนี้จะเป็นชุดของความรู้สึกในรูปแบบของบันทึกซะมากกว่าแต่โดยความเป็นอะไรเป็นทักษะนะฮะถ้าเป็นตัวอะแดปที่สูงสุดก็คือเรื่องของปัญญาเรียกแอลมี่ลอบอกว่าหาความจริงในความเชื่อแล้วก็ไม่เชื่อให้ได้นั่นแหละคือสิ่งที่ผมกำลังจะตามหาก็คืออะไรคุณลุงเคยบอกว่าเวลาทำคำถามคำตอบอะไรพวกนี้ให้หาอะไรให้หาข้อผิดอ่ะโอเคผมจะไม่ให้ลงลึกไปในรายละเอียดแต่ผมแค่เกริ่นมาให้มันกว้างๆไว้หน่อยเพราะว่าเรื่องที่จะเล่าเนี่ยมันหนักมากหาคำตอบที่ผิดและจงอธิบายสิ่งที่ผิดให้ได้นี่คือผมก็มันก็เข้าท่าแล้วว่าโดยชีวิตจริงเราไม่เคยถูกสอนมาแบบนี้เพราะฉะนั้นมันไม่สามารถที่จะมาอะไรมาตั้งข้อสังเกตได้ในช่วงวัยที่เราโตแล้วมันต้องนู่นผมว่าน่าจะอนุบาลนู่นนะมันถึงจะมีตรรกะในความนึกความคิดที่นี่เรามองว่าถึงจะบาลานซ์ได้หรือว่าเป็นอะไรเป็นสิ่งที่ทำได้จริงอ่ะต้องปลูกฝังตั้งแต่เด็กมาเพราะว่าการมองสองขามันน่าจะมองตั้งแต่เริ่มที่จะรู้ความได้มาโตแล้วมันแก่แล้วมันต้านแล้วอะอะไรประมาณนี้เสร็จปุ๊บก็แล้วอะ30% น่ะว่ามาสิที่ไม่ใช่นะครับพอได้ข้อมูลมาก็คือขอเช็คเสียงแป๊บนึงมีอะไรเนี่ยโอเคเขาก็บอกว่าเขาว่าแล้วว่าลืมเขาว่า30แล้วเขาว่าอะไรต่อผมลืมแล้วผมคุยเรื่องเงินต่อแล้วกันงั้นก็แปลว่าเขาว่าเขาใครก็ไม่รู้เนาะครับว่าเราบอกว่าเราเป็นฝ่ายธรรมใช่เราฝ่ายธรรมเนี่ยถามว่ามันก็มีจุดสตาร์ทใช่ไหมล่ะครับวันที่25มีนาครับ64ที่แม่น้ำยมก็แล้วกันนะครับของเราก็เป็นตัวตนเป็นแอคทิวิตี้เห็นรู้ชัดเจนครับโอเคนะเอาล่ะทีนี้ต่อมาก็ทางอุตุก็ประกาศของเขาเหมือนกันครับก็พยายามตามดูว่าตัวประกาศเป็นอักษรเป็นเปเปอร์ก็อยู่ในมือนี่เองนะเพราะว่าดูล่าสุดที่เขาประกาศมาพยากรณ์วันที่30มีนาแปลว่าเขาประกาศหลังเราครับครับว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นโอเคก็เท่าที่เขาว่ากันนั่นแหละครับทางด้านรายละเอียดตั้งแต่ตัวทีนี้สำหรับผู้คนเนี่ยเอกสารตัวนี้เนี่ยนะลุงที่มีตราเนี่ยนะครับมีตราเพราะว่าเนี่ยเอามาจากไอ้เว็บไซต์เว็บไซต์ทั่วไปที่เขาสื่อสารกับประชาชนใช่ครับผมครับผมก็แต่ถ้าเป็นผมนะฮะผมก็คือว่าวันที่ได้ติดตามคุณลุงเข้าไปพื้นที่เนี่ยหลังจากนั้นไม่เกินไม่น่าจะเกิน5วันอ่ะ 3-4 วันก็มีประกาศที่มันเป็นช็อตโน้ตสั้นๆสำหรับเนื่องจากว่านี่คือของหน่วยงานทางการมันมีหน่วยงานเอกชนมีชุมชนซึ่งจริงๆแล้วข่าวชุดข้อมูลพวกนี้ครับมันเกิดขึ้นจากที่ไหนก็ได้หมายถึงว่าไม่ล่าสุดด้วยความเป็นเทคโนโลยีนี่แหละมันหลากหลายมากทีนี้ความหลากหลายมากเนี่ยข้อมูลแต่ละข้อมูลเราไม่ต้องไปตั้งว่ามันเท็จหรือมันจริงเอาข้อมูลนี่แหละชนกันพอมันชนกันเสร็จข้อสรุปก็คืออะไรคำประกาศเนี่ยเกิดขึ้นหลังจากที่คุณลุงประกาศก่อนแล้วนะครับทีนี้คำประกาศเนี่ยเขาไม่ได้มาเป็นรายละเอียดแบบนี้คำประกาศมาเนี่ยเกิดจากสำนักข่าวก็ได้ที่มีความน่าเชื่อถือถามว่าเชื่อถือตัวนี้ไปตั้งเป็นตัวสอบไม่ดูยอดคนติดตามในแต่ละข่าวออนไลน์ซึ่งตอนนี้มันเป็นการเสพข่าวออนไลน์ซะส่วนใหญ่โอเคนะตรงไม่ขยายความตัวนี้ต่อก็แค่จะบอกว่าเกิดขึ้นก่อนแล้วก็คำว่าเกิดขึ้นก่อนให้ดูช็อตสั้นๆว่าเวลาดูพวกนี้ฮะถ้าเปิดนี่มาดูกันมาดูของผมก็ได้
ถามว่าทำไมเรามั่นใจนะครับเพราะอะไรเพราะไอ้ข่าวชุดนี้เราอะไรมันผ่านตาเราเพราะเราเป็นคนที่เล่นโซเชียลอยู่แล้วปกติโดยปกติไม่ต้องไปควานหาอะไรมากมันจะเด้งขึ้นมาหน้าฟีดแล้วก็สนใจกับเสียงเหล่านี้ด้วยครับครับเสร็จปุ๊บผมก็จะเวลาที่เราเห็นว่ามีความน่าเชื่อถือของแหล่งที่มาของข้อมูลแน่นอนอ่ะโลกทุกวันนี้นะครับมันต้องเช็คก่อนชัวร์ชัวร์ก่อนเช็คแล้วก็ชัวร์แล้วถึงแชร์นะครับคำว่าตอนอย่างเช่นตื่นเช้ามาผมเห็นว่าวิทย์พิศวงทอร์นาโดไส้เดือนถ้าไม่คิดอะไรก็จบไปแต่มันกลายเป็นว่ามันกองกันเป็นทอร์นาโดได้ยังไงนี่คือต่างประเทศในเชิงของความเป็นธรรมชาติถ้าคนเข้าใจธรรมชาติถึงธรรมชาติก็น่าจะมีคำตอบสำหรับเรื่องนี้ได้โอเคไม่เจาะลึกในรายละเอียดเสร็จปุ๊บผมจะไปหาตัวเปเปอร์เมื่อวานก่อนที่อียิปต์ใช่ไหมฮะเรือขวางคลองจนเกิดมูลค่า 30,000 ล้านอะไรนั่นน่ะจริงๆแล้วเนี่ยก็คงจะเอาที่ประกันของเรือลำนี้อันนี้ก็จะไม่แตกประเด็นต่อมาล่าสุดมีเรือมาทิ่มอยู่ตรงลาข้างแม่น้ำแถวแถวพุ่งชนเนี่ยพุ่งชนบ้านชาวบ้านแตกตื่นอะไรประมาณนี้นี่ก็ว่าไปเอาล่ะแล้วเราจะไปดูตัวไฮไลท์สำคัญที่เราจะพูดถึงนะครับปืดเขาบอกว่าผมอะไรอ่ะผมเห็นคางคกมันไปอยู่ในห้องน้ำมันตื่นมาทำอะไรมันไม่มีรูทางเข้าแล้วมันเข้ามาได้ยังไงเสร็จปุ๊บผมก็ตั้งคำถามกับสังคมก็คือสังคมออนไลน์เขาบอกว่าเวลาคางคกมันขึ้นมาเผยตัวเนี่ยมันจะเรียกฝนมานี่คืออันหนึ่งนะครับเชิงธรรมชาตินี่ฝนตกอีกแล้วนี่หนึ่งท่านนั้นพูดถึงคางคกนะครับที่นี่นะฮะครับที่นั่งตรงนี้นะครับคางคกอยู่พื้นที่ตรงนี้เมื่อคืนที่ผ่านมาประมาณ8ตัวครับโอ้โหครับมายังไงครับแล้วเปิดไฟทิ้งไว้ครับแล้วก็มีแมลงครับก็พอจะสรุปมันมากินแมลงครับพอได้ครับเฮ้ยนี่มัน8ตัวนะโว้ยครับอ่ะครับก็แค่นั้นเองครับเอาละไปอันนี้อีกอันนึงก็เป็นทอร์นาโดแปลกๆที่เกิดขึ้นในโลกเราก็แล้วกันน่ะที่อะไรเรามองผ่านถ้ามันไม่มีอะไรก็จบไปแต่ผมจะสนใจเรื่องธรรมชาติหน่อยเท่านั้นเองนะครับพยายามจะไปหาานี่ไงครับเห็นไหมกรมอุตุคาดปีนี้ฝนตกหนักในรอบ30ปีเดือนพฤษภานี้เห็นไหมครับแค่นี้เราก็อะไรครับเราก็มันจุกอกเราแล้ว มันทำให้เราต้องเช็คแล้วว่าอ้าวคุณพี่คนนี้คือเป็นใครเราก็กดเข้าไปเขาบอกว่าOff Channel นะครับ Off Channel เนี่ยนะครับก็ดูยอดติดตาม 200,000 กว่าเห็นไหมแค่นี้เราก็เช็คได้แล้วว่าความน่าเชื่อถือของคนคนนี้ที่เขาตั้งตัวขึ้นมาเป็นบุคคลสาธารณะตามที่บอกเนี่ยแล้วนำเสนอไอ้ตัวข่าวคลิปข่าวย่อยเนี่ยเขาก็จะมีมาตลอดเวลาเพราะฉะนั้นพอผมเช็คตัวต่อไปว่าที่มาต้นทางเกี่ยวกับนี่ครับคุณ Off นะฮะชัยนนท์นะครับขออนุญาตอ่านแค่นี้นะครับแล้วก็ข่าวนี่ครับสำนักข่าวดังโอเคเห็นไหมครับโอเคไหมครับมีทั้งที่ติดต่อได้ด้วยแปลว่าที่มามันมีใช่ครับบริษัทยักษ์ใหญ่เลยนะฮะลุงพอทราบไหมครับว่าตัวย่อนี้ของบริษัทอะไรรู้แต่ว่าเข้าใจแล้วบริษัทเพลงครับที่ใหญ่ที่สุดตอนใหญ่สุดในอดีตใช่ครับในอดีตที่คู่กันระหว่างเฮียกับเฮียหนึ่งกับเฮียหนึ่งแล้วกันโอเคเข้าใจโอเคผ่านไปแค่นี้ก็จบละมันก็คือจุกอกเราไว้แล้วก็ปักบทไว้แล้วในอะไรในบันทึกเราโอเคนะเสร็จปุ๊บนี่มันเกิดหลังจากที่25อย่างที่ว่าเราก็รู้แล้วนะครับเพราะว่าเนี่ยครับ3วันที่แล้วมันก็บอกอยู่แล้วนะฮะยันไหมครับจบนะครับเขาเป็นชุดข้อมูลบอกว่ากรมชลประทานกำชับให้ทุกโครงการชลประทานเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำตรวจสอบและเตรียมความพร้อมในทุกด้านเพื่อให้สามารถช่วยเหลือประชาชนได้ทันทีหลังกรมอุตุนิยมวิทยาที่เราพูดกับคุณลุงคุยกับคุณลุงเรื่องของทัศนคติของคนในการตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับการทำฝนของคุณลุงนะครับคำถามเนี่ยมีออกลูกออกไปคำถามมันอยู่ว่าฝนของคุณลุงเนี่ยคุณยอมรับกี่เปอร์เซ็นต์เขาบอกว่ายอมรับ 70 แล้วก็ไม่ยอมรับอีก 30 ผมก็ถามว่าไอ้คำว่าไม่ยอมรับ 30 เนี่ยครับอะไรคื
ข้อจำกัดของ30เพราะว่าผมไม่ถามลักษณะเชื่อไม่เชื่อผมไม่ต้องการแค่นั้นนะผมต้องการลงลึกไปในรายละเอียดเพราะว่าเราถูกสอนมาหรือถูกบ่มเพาะมาเมล็ดพันธุ์มาว่าต้องหาความจริงในสิ่งที่มันเป็นข้อต่างนั่นแหละเราถึงจะเจอชุดข้อมูลที่มันสามารถไปต่อได้ต่อให้ความจริงนั้นมันจะเป็นความจริงที่มันไม่อยู่บนพื้นฐานของอะไรเลยก็ตามทีไม่ว่าจะรู้จริงรู้ไม่จริงแต่อย่างน้อยที่สุดก็สามารถที่จะอธิบายได้ทั้ง2ขามากกว่าขาเดียวเพราะฉะนั้นโดยธรรมชาติของคนส่วนใหญ่ 99.55% 99.95% มักจะคุ้นชินเคยชินหรือไม่นะเป็นคำถามปลายเปิดนะครับว่าอธิบายถึงสิ่งที่เชื่อเท่านั้นได้เท่านั้นเองนะครับเชื่อว่าเป็นอย่างนั้นอย่างนี้พอมีความต่างของความไม่เชื่อมาก็เกิดการปะทะกันแน่นอนหรือแม้แต่คนที่ไม่เชื่อมานั่นก็จะอธิบายในเชิงของฝั่งไม่เชื่อนั่นแหละครับไปสุดริมที่ประตูเลยไม่เชื่อแล้วก็ยกตรรกะนู่นนี่นั่นโดยทั้งคู่ก็เลยไม่เจอกันเลยทะเลาะกันแล้วก็แยกจากกันไปไม่สามารถที่จะไปด้วยตนได้วันหนึ่งพอมารับรู้ว่าลุงสอนหรือแนะนำบอกเล่าขยายความเรื่องของการหาจุดลงตัวที่ดีที่สุดคือความจริงในความเชื่อนั่นเองผมก็เลยตั้งคำถามกับคนที่ตั้งข้อสังเกตนะครับว่าหรือไอ้30เธออธิบายมาให้ฉันฟังหน่อยสิว่ามันอยู่ภายใต้เงื่อนไขของอะไรเสร็จปุ๊บพอผมจะมานั่งเล่าให้ลุงฟังก็ลืมแล้วว่าเขาว่าอะไรนะครับทั้งหมดมันก็เลยไม่ใช่ประเด็นอยู่ดีประเด็นของประเด็นก็มีอยู่ว่าล่าสุดที่ทางมีข้อถกเถียงกันระหว่างสองสามีภรรยาเมื่อคืนนี้ที่เข้ามาอยู่ในบรรยากาศรายการฝั่งหนึ่งก็คือไม่ได้มีชุดข้อมูลฝั่งหนึ่งมีชุดข้อมูลตัวฝั่งชุดของไม่มีข้อมูลของลุงเขาก็มีชุดข้อมูลของเขาที่เป็นเขาใดๆก็ถามว่าไอ้ที่เธอทำฟังอยู่คิดอ่านทำเนี่ยถ้ามันแน่จริงอ่ะมันก็น่าจะระหว่าง25กับ3ไอ้วันที่25กับปัจจุบันที่มีข่าวจากกรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยอะไรสักอย่างก่อนกับหลังเนี่ยทางฝั่งภรรยาก็อธิบายมันมาถึงจุดจบตรงนึงก็คือว่าความสัมพันธ์เชิงสามีภรรยาเนี่ยภรรยาก็คงจะฟังคุณลุงบ่อยเรื่องเกี่ยวกับทักษะคือสิทธิและหน้าที่โดยคุณภรรยาก็ถูกมองว่าเชื่อลุงมากจังเลยนะเธอเนี่ย 70% ครับประมาณนั้นในทัศนะของเขาครับก็อย่าลืมว่าคุณสามีก็ต้องเห็นคุณภรรยาเนี่ย1คือรักษาตัวเองก็คือด้วยการเขย่ายักษ์หายใจงับอากาศไปถึงลูกอีกต่างหากลูกเนี่ยคนเดียวกันเนี้ยนะฮะเค้าเรียกอะไรนั่งกากบาทข้อสอบอยู่อ่ะมันคิดไม่ออกก็เลยหยุดอากาศพอหยุดอากาศก็กาปุ๊บๆๆไม่รู้แหละมันเป็นเขาเด็กคนเนี้ยผมกล่าวอ้างให้ฟังเนี่ยกระดานนี้เป็นกระดานหัวหมากาไก่นะครับไม่ต้องไปจริงจังมากสำหรับคุณผู้ฟังก็ผ่านฉลุยไปได้ความจริงมันปรากฏกับเด็กสำหรับการหายใจในเรื่องของการหยุดอากาศมันเรื่องของเขาผมก็ไม่รู้ได้เพราะมันไม่ใช่เขาได้เป็นปัญญาในที่มันเกิดขึ้นมาเพียงไม่กี่นาทีหลังจากงับอากาศใช่ครับเมื่อเวลามันก่อนที่จะพูดจาพาทีก็ต้องค้นหาข้อมูลอ๋ออุตุนิยมวิทยาอุตุเนี่ยเขาประกาศประจำวันที่30มีนาว่าจะมีฝนตกฟ้าคะนองทั่วประเทศครับลมเหนือลมใต้ที่เขาว่าเป็นประจำนั่นแหละครับส่วนฟังถังลุงเนี่ยประกาศเดี๋ยววันที่25มีนาแล้วก็ทำมีแอคทิวิตี้ให้เห็นออกเป็นคลิปเรียบร้อยเนี่ยฝ่ายสามีไม่เข้าใจข้อมูลที่ว่านี่ก็เลยถกกับตัวนั้นก็ท้ากันใช่ไหมล่ะครับถ้าแน่จริงมันตกที่นี่สิครับบ้านเมืองเราตำบลเราอำเภอเราครับเท่านะอะไรเกิดขึ้นว่าไปตีสามเลยครับนี่บนหลังคาลมมาแน่นอนอ่ะความแปลกประหลาดเกิดขึ้นในกลางคืนคนหลับอยู่อ่ะก็ต้องตื่นขึ้นมาคุณภรรยาก็ตื่นขึ้นมาเกิดมาเสร็จอ้าวฝนตกนี่หว่าอ้าวเขาฝนตกนี่หว่านี่แหละมันเลยกลายเป็นโอละพ่อเลยว่าเถียงกันอยู่ดีๆนู่นนี่นั่นอยู่ดีๆเถียงกันประมาณสักสี่ทุ่มสามทุ่มกันแล้วกันอ่ะครับเสร็จปุ๊บตีสามคุณลุงเออโอเคตอนเถียงกันไม่รู้แต่ว่าพอมันตกปุ๊บนั่นแหละมันเลยประจักษ์อะแก่คนสงสัยสงสัยเลยว่ะคือคนสงสัยกับไม่สงสัยเนี่ยเขาเรียกไม่สงสัยเขาเรียกคนไม่สงสัยลุงในกี่เปอร์เซ็นต์ก็ตามทีอะเขาเรียกฝั่งไม่สงสัยจะกี่เปอร์เซ็นต์ก็ตามใจคนสงสัยเนี่ยมันไม่มีความให้ค่าเลยว่าให้ราคาลุงงอกก็ไม่มีราคาเลยก็เป็นคนบุตุเซอะไรเงี้ยเสร็จปุ๊บ
เชื่อว่าวันนี้เขาต้องคุยกันต่อทีนี้ประเด็นของประเด็นก็คือว่าไอ้คุยเนี่ยในใจกับขาหนึ่งอีกอันนึงก็เชื่อว่าเขาไม่กล้าคุยกับเมียหรอกเรื่องนี้ไม่พูดถ้าหากว่าเป็นโดยที่หนึ่งถ้าเป็นฝั่งลุงนะครับโดยมารยาทไม่รู้นะครับเพราะมันเกิดความจริงมันยังข้ามคืนเลยอ่ะคนมันตกจริงๆอ่ะครับโดยมารยาทถ้าเป็นฝั่งซันถ้าเป็นลุงนะครับครับขอโทษนะเมื่อคืนที่ผ่านมาเข้าใจหนูผิดโอ้แล้วความรักสามัคคีจะเกิดขึ้นอย่างมากในครอบครัวเนี้ยครับครับรู้จักขอโทษครับครับทางฝั่งเมียเขาก็อย่าได้ใจทีนี้อ่ะใช่ไหมอย่าได้ใจจะเป็นคดีจะเป็นปลาคดีได้น้ำครับครับก็เก็บกักเอาไว้เออมันข้อมูลเรามันของจริงครับขณะเดียวกันสามีเข้าใจหมดแล้วที่มีแอคทิวิตี้ทำงานประกาศบ้างอะไรต่างสารพัดแล้วการงานก็ไม่เสียแล้วก็มีผลผลิตอย่างดีด้วยครับมันน่าจะส่งเสริมทั้งอาชีพทั้งทัศนคติในครอบครัวทั้งลูกด้วยแล้วก็เป็นที่ประจักษ์ข้ามคืนเรื่องฝนเนี่ยมันเกินเชื่ออะไรตอนนั้นถ้าเป็นมันเกินเชื่อจริงๆนะเอาละต่อไปเชิญก็เป็นเหตุมันไม่ใช่เกิดจากการที่ทำคลิปนี้ขึ้นมาเนี่ยจริงแล้วผมจะนำเสนอประเด็นอื่นนะครับแต่ว่ามันสืบเนื่องกันก็เลยอ้างถึงอ้างอิงนี้หน่อยว่าความจริงความเชื่อเนี่ยลุงมันเป็นอะไรที่ฟังกันมานานแล้วมันหาข้อยุติโดยการสุดท้ายเลยนะทำร้ายกันนะแน่นอนเนี่ยจะก่อให้เกิดการทะเลาะกันฆ่าและทำร้ายกันด้วยถ้ารุนแรงคนไหนที่คอนโทรลอิโมชันไม่ได้ครับก็มักจะออกเรียวแรงทั้งเพิ่มระดับเสียงไปทั้งกวีก็ว่ากันไปหมดแหละครับครับคือกำลังจะบอกว่าจุดที่เป็นไมโครที่สุดก็คือสองสามีภรรยาด้วยความสัมพันธ์โดยสามีภรรยาก็สามารถที่จะฆ่ากันได้เป็นไปได้สูงในขณะเดียวกันสงครามเกิดกันแบบนี้ครับใช่ระดับโลกแล้วตอนนั้นครับเหมือนกันครับความเชื่อเนี่ยแหละครับถูกต้องได้ยินมานานช้าปีเพราะฉะนั้นน่ะไอ้ตัวของความเชื่อของสองฝ่ายที่มันไม่มีความจริงปรากฏและหรือไอ้ความจริงของเธอถ้ามันปรากฏฉันก็ไม่รักเหมือนกันเออทีนี้ตัวใดล่ะที่มันจะเป็นตัวตัดสินนะลุง มันก็น่าจะไม่ใช่มนุษย์ด้วยกันเนี่ยเพราะอะไรถ้ามนุษย์ด้วยกันเองอ่ะโดยศักยภาพอ่ะเหมือนกับเวลามันไม่เท่ากันอยู่แล้วมันไม่เท่ากันอยู่แล้วหรือแม้แต่ในเชิงกฎหมายอนุญาโตตุลาการเห็นไหมครับเวลาที่จะไปตัดสินแล้วมันต้องใช้ศาลพิเศษที่เป็นเรื่องการยอมรับทั้งสองฝ่ายให้ตัดสินเรื่องนี้เพราะว่าอะไรโดยศาลปกติไม่ยอมรับหรืออะไรก็แล้วแต่ที่อยู่ตามเงื่อนไขนี่คือเรื่องของมนุษย์ในขณะเดียวกันน่ะถ้าพูดถึงอ่ะมันมีสิ่งที่เหนือเราเนี่ยก็คือต้องบอกว่าธรรมชาติเพราะมนุษย์ยังไม่เข้าใจธรรมชาติอยู่แล้วนะครับยังไม่รู้ว่าเราเกิดได้อย่างไรอะไรอย่างไรนั่นแหละเป็นตัวตัดสินค่ำคืนของคืนตีสามจึงตัดสินครับสองสามีภรรยานี้ใช่ครับถ้าพูดถึงอ่ะมันไม่ได้เกี่ยวกับลุงหงอกใช่ใช่ใช่แต่เขาเถียงกันเรื่องลุงหงอกใช่อย่าลืมนะว่าคำว่าลุงหงอกในเชิงของภรรยาเป็นธรรมชาตินะครับใช่เข้าใจในเชิงของสามีเป็นวิทยาศาสตร์นะครับถ้าจะวินิจฉัยเชิงภรรยานะฮะถ้าจะให้เปอร์เซ็นต์นะเขาเก็ตเรื่องธรรมชาติถึง 99% กันแล้วกันครับนะฮะครับส่วนทางด้านสามีเขาเก็ตธรรมชาติเพียง 1% กันแล้วกันครับแต่ไปวิทยาศาสตร์ตั้ง 99% ไปแล้วเพราะว่าเขาอ้างถึงอุตุเรื่อยครับโอเคเนี่ยคือความแตกต่างระหว่างความเชื่อวิทยาศาสตร์กับความเชื่อมั่นความเชื่อมั่นวิทยาศาสตร์กับความเชื่อมั่นทางธรรมชาติครับมันจะต่างกันตรงนี้มันจะเชื่อเฉือนกันมากเลยครับสุดท้ายมันก็ปรากฏผลยังไม่ข้ามคืนเลยตีสามฝนก็เทมาจริงๆครับครับครับตอนตื่นเช้ามาก็จะคุยยังไงก็เชื่อว่าจะสามัคคีมากครอบครัวนี่จะรู้ทันทีเลยครับครับขออนุญาตครับลุงขอโทษนะโอเคประเด็นทีนี้ผมเรียกจุดนี้ลุงเป็นภาษาผมเข้าใจคนเดียวมันเป็นความถี่ชันของ51กับ49เดิมอ่ะเดิมมันห่างกันมันห่างกันธรรมะอาธรรมอ่ะได้มืดกับสว่างมันห่างชั้นกันไม่รู้แหละทุนนิยมรูปกับนามเนี่ยอย่างนี้ไปทุนนิยมสังคมนิยมเนี่ยทุนนิยมสังคมนิยมนี่เห็นชัดระดับโลกเลยใช่ใช่ใช่นะครับที่จะเชื่อเฉือนกันไม่แตกประเด็นเสร็จปุ๊บในขณะเดียวกันที่ทางฝ่ายภรรยาใช้คำนี้ฮะสิทธิหน้าที่ตรงนี้ชัดมากเลยจบก่อนตรงนี้ต้องจบข้อยุติตรงนี้ก่อนเพราะว่าโดยความเป็นเข้าใจเนี่ยนะครับเชื่อว่าผู้หญิงเนี่ยจะมีความละเอียดอ่อนมากกว่าเยอะพอเถียงไปอ่ะเพราะว่าในเนื้อหาของคลิปนี่เขาบอกว่าเถียงคือถกอยู่แล้วกันจะบอกว่าเถียงกันเลยถกอยู่บอกมันของเธอของฉันได้ไหมสิทธิเธอสิทธิฉันใช่เพราะว่าเธอถูกบ่มเพาะมาเหมือนกันว่าถูกแนะนำมาว่าให้ใช้สิทธิหน้าที่รับผิดรับชอบนู่นนี่นั่นก็เลยจบที่ตรงนี้สำหรับตอนกลางวัน
กลางคืนหลับนอนใครจะไปรู้ว่าลุงว่ามันไม่มีสคริปต์นี่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นในอนาคตอ่ะฝนจะตกครับเพราะฉะนั้นก็เชื่อว่าอะไรอ่ะมันน่าจะเป็นจุดที่มันเป็นไฮไลท์สำหรับเรื่องนี้แต่ก็ไม่ใช่ประเด็นเพราะประเด็นของผมก็คือว่าผมก็ตั้งคำถามกับคนที่ผมไปถามว่าคุณยอมรับความเป็นฝนของคุณลุงเนี่ยกี่เปอร์เซ็นต์ว่า70 30ผมไปถามว่า30ของคุณที่คุณไม่ได้ให้เป็น 100% เนี่ยคืออะไรซึ่งโดยความเป็นเข้าใจทั่วๆไปคือ30เนี่ยมันน้อยมากสำหรับ70 70มันมีค่ามากผมไม่สนมูลค่าของตัวเลขผมสนมูลค่าของความหมายในตัวเลขนั้นน่ะ Yes or no ใช่ครับที่เขาอ่ะให้ค่าของ30เท่ากับเท่านี้เขาใช้อะไรในเชิงของให้ถ้าพูดถึงทางโลกก็คือทางทั่วไปเหตุผลตรรกะวิธีคิด70ผมไม่สนอยู่แล้วเพราะว่าโหมันเข้าข้างตัวเองอะลุงใช่เราถามข้อที่มันไม่เข้าข้างตัวเองดีกว่าใช่นะฮะเพราะว่าลุงหงอกก็จะบอกอีกเหมือนกันว่าจงหาอะไรนะถ้าตั้งข้อสอบจงหาข้อผิดใช่ตอบข้อผิดผมก็ไม่เข้าใจหรอกก็มันเลือกมา4ข้อครับนะคนไหนตอบข้อผิดเนี่ยลุงจะให้คะแนนตรงนั้นครับเพราะว่าเมื่อรู้ผิดมันจะรู้ถูกไปเลยทันทีรู้ทั้งหมดกรอบเลยฮะใช่มันกรอบเกลื่อนหมดเลยเนี่ยปัญญาระดับสูงมากตรงนี้ให้รู้ไว้ครับครับเหมือนกับรู้สิ่งผิดในตัวเองเนี่ยมันสุดยอดเกินมนุษย์ครับครับรู้สิ่งผิดในข้อสองครับมันก็แปลว่าเรื่องทั้งหมดเราต้องรู้ครับอธิบายผิดให้ได้นะครับมันผิดเพราะอะไรเนี่ยครับโอ้โหมันครอบคลุมทั้งหมดเลยทั้งสามข้อที่เหลืออยู่พวกช้อยที่เราไอเรียนหนังสือกันเนี่ยครับพอจะนึกถึงตอนที่ถามอยู่ก็เลยนึกไม่ออกแต่ว่าก็ไม่เป็นไรเรายังนึกไม่ออกตรงนั้นทีนี้ผมก็เลยอะไรดีอะเราเองอะเนื่องจากว่าเราก็มีชุดข้อมูลของเราคนที่เขามีชุดข้อมูลของเขาในรูงอก 70% เขาก็ให้ไปแล้วแต่ว่าผมจำเหตุผลเขาไม่ได้ว่า30เขาทำไมเขาถึงให้30เขาไม่ให้เพราะอะไรเขายังไม่ผ่านให้ทีนี้จริงๆอะ จริงๆมันมีชุดของการอธิบายอีกอันหนึ่งอ่ะซึ่งมันมีลมเข้ามาเกี่ยวข้องลมพัดมันเกิดความเสียหายผมก็ได้อธิบายตรงจุดนั้นไปที่ว่าน้ำคุณลุงเคยเล่าอ่ะผมก็เลยจำได้ก็เลยไปเล่าต่อว่าอย่าลืมนะว่าน้ำน่ะมันเป็นมวลน้ำไม่ใช่มวลไอ้น้ำมันเป็นแมทเทียลเป็นสสารน้ำเป็นมวลในเชิงของเมื่อมันอยู่บนอากาศโอเคเพราะว่าน้ำเป็นมวลเมื่ออยู่บนอากาศน้ำเนี่ยมันไม่ควรอยู่ในอากาศเมื่อมันเป็นน้ำแล้วเนี่ยมันเป็นน้ำไปลอยอากาศได้ไงลุงบอกว่าน้ำเวลามันลงมาเวลามันอะไรมันลงมามันดันอากาศอากาศมันจะถูกแทนที่ด้วยน้ำอ่ะเพราะมันลงมาเดี๋ยวอย่าเพิ่งไปเร็วตรงนี้สำคัญฟังให้ดีครับมันพูดได้สองเงื่อนไขหนึ่งถูกอากาศข้างบนกดลงมาก็เงื่อนไขนี้ก็อธิบายได้ชัดเจนมากด้วยหรือจะบอกว่าโลกดูดก็ว่าได้ที่บอกกับแรงโน้มถ่วงของโลกก็ได้ทั้งสองเงื่อนไขจะอธิบายด้านไหนให้เองโอเคเอาเป็นว่าถ้าไปเน้นมันจะลึกไปมันจะยาวไปเพราะเดี๋ยวผมก็ต้องตั้งคำถามว่าพอลุงพูดมาอย่างเงี้ยผมไปนึกถึงอะไรผมนึกถึงว่าน้ำมันมาจากไหนเลยทีนี้ใช่คำถามตัวแรกนั่นคือตัวนั้นเองเห็นไหมฮะเดี๋ยวมันก็จะไปเรื่องอื่นไงใช่เพราะฉะนั้นอย่าไปลุงน้ำมันดันอากาศอากาศมันมองไม่เห็นเนี่ยแต่สิ่งที่ขวางทางอากาศหนีหายหมดนะครับเข้าใจแล้วคำว่าน้ำดันอากาศคือน้ำข้างบนมันมาแทนที่อากาศเพราะหน้าอากาศข้างล่างมันก็ไบรเวชั่นมันใหญ่ใช่ครับก็แค่นั้นเองใช่ครับใช่ครับเขาถามผมว่ามันมีคนนึงอ่ะผมคุยหลายคนอ่ะอย่างนี้แล้วกันเขาถามว่าอีกคนเขาบอกว่ามันจะมีเหมือนปี54ไหมผมก็เลยเอาอะไรอ่ะคุยกับคน2คนอ่ะคุยต่างเวลากันแต่ว่ามันดันมาเข้าใจสิ่งที่เราเข้าใจอยู่นะฮะเพราะว่าเราก็มีชุดข้อมูลของเราเราก็ตอบคือเขาสงสัยว่าทำไมจะต้องมีลมด้วย อย่าเพิ่งพูดบ้านพังเพราะถ้าพูดบ้านพังมันแตกประเด็นเพราะเรากำลังพูดในเชิงธรรมชาติอยู่เราเคยคุ้นชินกับว่าสร้างบ้านหรือทบถมดินเนี่ยกั้นทางน้ำเป็นไงล่ะท่วมล้นเลยที่ถ้าจังหวัดหนึ่งทางใต้อะครับมีเสร็จปุ๊บแต่นี่อ่ะคุณสิ่งปลูกสร้างอะครับมันขวางทางลมครับด้วยประเด็นของประเด็นก็คือว่าระหว่างทางลมกับทางลมกับทางน้ำอันไหนคอนโทรลง่ายกว่ากันทางน้ำครับทางพื้นราบคอนโทรลง่ายกว่ารู้วิถีของสูงต่ำ
แต่ทางอากาศมันก็ได้กับตัวเองว่าเฮ้ยตอนแรกเราไปอธิบายเขาว่าทางอากาศสิ่งปลูกสร้างเนี่ยครับลุงที่ในแนวราบเนี่ยครับมันสูงต่ำไม่เท่ากันเมื่อน้ำเขาบอกว่าอย่าลืมนะว่าคำถามมี54ด้วยนะอันนี้พักไว้ก่อนเขาบอกว่าเมื่อน้ำมันแทนที่อากาศอากาศดันพื้นดินมันก็ต้องแตกแนวราบถูกออกแนวราบถูกประเด็นออกเป็นไดนามิกออกเป็นไดนามิกครับผมทีนี้ถามว่าดับเบิลยังไงอากาศของที่มันลงแนวราบมันดับเบิลอย่างไรพื้นมันแห้งมาก่อนแล้วร้อนครับมาก่อนแล้วบางอากาศเบาบางมาก่อนแล้วครับครับถ้าพูดไปเบาบางเดี๋ยวจะเข้าใจยากเอาเป็นว่าพื้นน่ะมันแห้งครับลุงพื้นมันร้อนของร้อนน่ะเอากระทะร้อนร้อนกระทะเนี่ยครับไปวางบนไฟแล้วก็ทำให้มันแดงซะมันร้อนแดงอ่ะเอาน้ำมาใส่พอน้ำใส่มันฟูครับแสดงว่าดับเบิลเลยครับน้ำโดนความร้อนไงครับมันแลกเปลี่ยนกันมันก็เป็นอากาศนะครับกระจายตัวฟูดับเบิลเลยทีนี้ vibration vibration ทีนี้ถามว่าอากาศมีที่ไหนมันไปที่นั่นครับลงแล้วเป็นลูกโซ่ด้วยเวลามันมาแล้วครับมาแล้วครับมวลของอย่าพูดว่าอย่าไปหาที่มาของมวลน้ำต้องบอกว่าน้ำอ่ะน้ำดันอากาศอากาศอิสระกว่าน้ำนะครับเราใช้คำว่าน้ำแทนที่อากาศครับน้ำแทนที่อากาศความอิสระของอากาศมีมากกว่าน้ำมันไปที่ไหนก็ได้ถูกแล้วอากาศพลานุภาพลงเวลาถ้ามันเคลื่อนที่แรงดันกว่าแรงกว่าน้ำเช่นทอร์นาโดครับเฮอริเคนครับไต้ฝุ่นครับเป็นต้นเนี่ยเข้าใจโครงสร้างตรงนี้นะฮะมันจะตอบเลยว่ามันจะอิ่มเลยลุงครับอย่างน้อยอ่ะไม่รู้คือมันจะเก็ตเลยว่าอาการมองไม่เห็นเนี่ยรุนแรงกว่าน้ำครับใช่เสร็จปุ๊บเพราะฉะนั้นน่ะไอ้พื้นที่ตรงจุดนั้นเนี่ยฮะ1มันอะไรมีมวลเท่ากับเท่าไรในการแทนที่ของอากาศ2ดับเบิ้ลที่มันดับเบิ้ลจากพื้นดินออกขึ้นมาเนี่ยครับความเป็นตรงจุดนั้นไม่มีความเป็นอุ้มน้ำชุ่มน้ำเลยมาก่อนนั่นแหละครับจึงจะไม่มีแรงดับเบิ้ลถ้าหากว่าดินนั้นนะครับมีความชื้นมาก่อนครับมันก็จะไม่มีดับเบิลเมื่อมันเป็นดับเบิลสองชั้นปั้งรวมกันมันก็กระจายเป็นนิวเคลียร์เป็นฟิชชั่นเลยครับด้วยความรุนแรงใช่ครับนั่นคือธรรมชาติของธรรมชาติใช่ครับย้ำธรรมชาติของธรรมชาติมันดับเบิลธรรมชาติครับเสร็จปุ๊บแน่นอนอ่ะถ้าอะไรครับถ้ามนุษย์ไม่รู้เรื่องธรรมชาติก็จะป้องกันตัวเองลำบากหน่อยก็เกิดความสูญเสียเสียหายปรับตัวลำบากปรับตัวไม่ทันก็เกิดความเสียหายใช่ครับร้องได้แหกกระโชกสติเสียสติฟันเฟือนใช่ครับทั้งชีวิตและทรัพย์สินอะไรก็ว่าไปตอนนั้นเป็นอีกเรื่องนึงนะครับทีนี้ประเด็นต่อมาพอผมอธิบายนี้เข้าใจแล้วพอมาคำถามชุดคำถามปี54บอกว่ามันจะเท่ามากไหมสำหรับผมโดยส่วนตัวไม่เท่าคำว่าไม่เท่าอะไรเกิดขึ้นผมก็ได้ลากไปอธิบายต่อว่าคำว่าปี54ผมบอกว่าน้ำจะต้องเต็มเขื่อนก่อนเพราะว่าจุดกักเก็บน้ำที่ดีที่สุดคือน้ำในเขื่อนครับไม่ใช่ลำคลองครับเพราะลำคลองเนี่ยครับมันต่ำกว่าโดยตัวผมคือโดยเดามันต่ำกว่าเขื่อนตัวเขื่อนเนี่ยครับมันเป็นมวลน้ำมันไม่ใช่น้ำคลองนะครับเสร็จพอเป็นมวลน้ำมวลของเหนือเขื่อนครับตรงนั้นต่างหากที่เอามาคิดกันต่อวันข้างหน้าเสร็จปุ๊บผมก็บอกต่อมาว่าฝนที่ตกมาถ้าจะเท่าระดับปี54 1เงื่อนไขน้ำเหนือเขื่อนจะต้องเต็มเสียก่อน2น้ำเหนือเขื่อนเต็มน้ำใต้เขื่อนต้องชุ่มน้ำครับครับถ้าไม่ชุ่มน้ำไม่ได้ครับไม่พอเพราะมันจะดูดซับหมดถูกเมื่อน้ำชุ่มดินแนวราบนะครับตามใต้เขื่อนน่ะชุ่มน้ำที่ตกลงมาต้องไปดูอะไรต่อดูคลองครับต้องเต็มคลองครับก็ดูคลองต่อพอดูคลองเสร็จปุ๊บน้ำที่ตกลงมาจะดันคลองครับลุงล้นคลองแล้วล้นเขื่อนด้วยดันเขื่อนล้นคลองออกมาหาที่ราบที่เป็นชุ่มน้ำจึงจะมีสิทธิ์ดันมาถึงปี54เพราะฉะนั้นกระบวนการตรงนี้เริ่มเข้าใจแล้วนะอันต่อมาอันนี้คือเราคิดย้อนรอยธรรมชาติอย่าลืมว่าธรรมชาติถ้าไม่เข้าถึงความจริงของธรรมชาติบริสุทธิ์จะไม่มีสิทธิ์รู้เลยเพราะอะไรตัวแปรนี้อากาศของโลกใบนี้ต้องอ้างถึงอากาศว่าอย่าลืมนะว่าทำมีแรงทำเท่ากับเท่าไหร่ตัวไร้แรงกระทำต่อแรง
ป็นดับเบิลนี่ภาษาอธิบายนะครับคำว่าร้ายแรงในเชิงของวิทยาศาสตร์ผมว่าไม่ใช่ตัวนี้ผู้วิทยาศาสตร์จะไม่รู้เรื่องร้ายแรงไม่รู้ร้ายแรงครับแรงเหนี่ยวนำนี่ไม่ทราบต้นกำเนิดเขาจะไม่สามารถที่จะพิสูจน์ค่าคงที่ได้นั่นเองครับได้แค่พูดแต่หาตัวตนไม่ได้เลยครับทุกวันนี้ยังเบลออยู่เวลาครับแล้วหาไม่มีทางหาได้ด้วยครับครับไปก็ขออ้างแม็กครั้งหน่อยเขาเรียกค่าคงตัวได้พอเขาเขียนค่าคงตัวผมก็เอ๊ะเฮ้ยเขาท่าไว้มันเกือบค่าคงที่แต่ค่าคงตัวที่ว่าเขาใช้คำว่าคอนสแตนต์ครับประเด็นต่อมาคือพอผมมาอ่านตัวถัดไปที่เป็นนามสกุลของค่าคงตัวเขาบอกว่ามันเคลื่อนที่ได้แล้วไม่ใช่ละสำหรับผมจะไม่ใช่แล้วเพราะว่าค่าคงที่ไม่ต้องเคลื่อนตัวครับจบนะครับเพราะฉะนั้นเขาถึงเรียกค่าคงตัวเพราะฉะนั้นมันมีแรงอยู่แรงหนึ่งก็ต้องตามหาอยู่ดีว่าไอ้เหนือแรงนั้นหรือไร้แรงนี้มันคืออะไรเอาหลักไปต่อผู้สัมผัสเจ้าหลังนี่ปรมัตถสัจจานั่นเองโอเคครับเสร็จปุ๊บทีนี้ประเด็นของประเด็นก็คือว่าตัวที่จะเป็นตัวที่จะเป็นมากกว่าเหนือเขื่อนเหนือลำคลองแล้วก็เหนือดินชุ่มน้ำครับคือตัวธรรมชาติเองตัวธรรมชาติเองในตอนนี้เนี่ยฮะที่มีการไอซ์แลนด์เนี่ยตั้งกี่ปีของเขาตอนนี้ทั้งรั่วทั้งภูเขาไฟรั่วภูเขาไฟรั่วนะครับตัวนี้ฮะเขาว่าตัวนี้คือตัวไหนทั้งแผ่นหิมะแผ่นน้ำแข็งละลายไปรั่วในเวลาเดียวกันครับครับผมอ่ะไม่สามารถอธิบายจุดที่ผมจะรู้นี่ได้คืออะไรไอ้ค่าของการเปลี่ยนจากอากาศเป็นน้ำรอยต่อของมันจุดต่อจุดตัดจุดตายของมันเมื่อมันมาเป็นน้ำมันจะมีตัวแสบมันจะกลืนกินความชื้นตัวนี้ครับจะเป็นตัวตัดรอนตัวไร้แรงครับที่เป็นออโต้จูนเนี่ยมาแล้วออโต้จูนนะมันมีจูนธรรมชาติของธรรมชาติที่เขาเครือขับเครื่องของตัวเขาเองไซโคเรตครับหรือภาษาพุทธต้องบอกว่าอนิจจังครับก็ใช่อนิจจังถูกต้องเกิดขึ้นต้องอยู่เปลี่ยนแปลงไปครับครับเสร็จปุ๊บพุทธนั่นแหละอ่ะถ้าอ้างพุทธเป็นอนิจจังพุทธลุงบอกว่านะมีทั้งอนัตตากับนิจจังสำหรับผมตัวของอนัตตาเป็นจูนธรรมดาจูนของธรรมชาติระหว่างอนัตตาธาตุกับความเป็นไม่นิดไม่อนัตตาได้ต้องพูดอย่างนี้เสร็จปุ๊บมันมีอีกตัวหนึ่งครับมีพุทธะครับพอมีพุทธะมันซ้อนลุงดับเบิลซ้อนดับเบิลซ้อนครับคือง่ายๆคอนโทรลได้ควบคุมได้ปรับได้ว่าไงอ่ะถ้างั้นถ้าพูดตรงนี้นะลุงเคยพูดเขาว่าช่องว่างในความว่างครับมันดับเบิลภาษาให้นะครับไว้พูดกันมาเกือบ20 ปีคำนี้ครับอีกคำหนึ่งลุงบอกว่าอะไรนะเวลาพุทธะทำอะไรอ่ะเขาเรียกอะไรนะมืดกับสว่างพุทธะไม่ได้ทำลายมืดอ่ะแล้วไม่ได้ทำลายความสว่างใช่นะจะปรับอย่างเดียวถูกเพราะฉะนั้นเชิงของธรรมชาติเนี่ยครับไอตัวของธรรมชาติที่ว่าไอความเป็นมวลอยู่ตัวนึงที่มันไปกินความชื้นอ่ะลุงความร้อนใช่ไหมฮะความร้อนเพราะฉะนั้นตัวมวลของตัวรูปแบบมวลแล้วกันของธรรมชาติเองที่มันแลกเปลี่ยนของมันอยู่เพราะฉะนั้นอ่ะไอตัวที่มีตัวอื่นมากระทำที่ทำให้ต้องการให้มีน้ำมากเฮ้ยผลิตน้ำมากน้ำมากน้ำมากไอ้ตัวร้อนเนี่ยนะครับผมตอบในใจเลยแต่ไม่ได้ตอบคนถามปี54ใช่ครับไม่เท่าหรอกเหตุผลต้องทำปริมาณของน้ำให้มากกว่าไฟครับลุงคำนี้สำคัญนะเดี๋ยวนะมันคนละตัวเลยจะบอกว่าความร้อนกับไฟอ่ะมันคนละความหมายนะลุงใช่อะไรอ่ะไฟอ่ะเดี๋ยวนะความร้อนไม่ใช่ไฟใช่แต่ไฟคือความร้อนถูกต้องเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าเอาตัวนี้มันเป็นประเด็นในการตั้งข้อสังเกตแล้วก็พิจารณาร่วมกันครับความร้อนไม่ใช่ไฟครับแต่ไฟนั่นคือความร้อนครับมันอธิบายอย่างนี้ครับว่าความร้อนมันซ่อนอยู่ในไฟใช่ครับเช่นไฟแช็กหรอกเพราะว่าเราก็ต่อแบตต่ออะไรเรียบร้อยอ่ะแล้วมันมักจะเกิดขึ้นกับเวลาที่เราคุยเรื่องที่มันเป็นเรื่องซะด้วยอ่ะไอ้เทคโนโลยีเนี่ยไม่อยากจะโทษอะไรมากมายนะครับขอบคุณที่เพื่อนสมัยผมถือว่าใครก็ตามที่สนับสนุนลุงอ่ะเป็นอาสาสมัครที่ทำงานช่วยกันมาโดยตลอดนะครับผมก็ระลึกในพวกคุณนะครับผมถึงอยากจะทำให้ทุกคนน่ะเข้าใจธรรมชาติง่ายมากๆในเชิงของการอธิบายอย่าลืมนะผมไม่ได้อ่านไม่ได้เขียนไม่ได้มาหรอกครับอย่ามาถามผมบอกบางคนบอกเอ้ยร้อนเก่งจังกีเดียนเก่งจังไม่ใช่นะครับไม่ได้เก่งเลยนะครับเพียงแต่แค่รู้ในสิ่งที่ท
ที่ยังไม่รู้เฉยๆเท่านั้นเองทุกคนก็มีสิทธิ์จะรู้ได้เพราะฉะนั้นผมกราบขอบพระคุณสำหรับท่านใดก็ตามที่สื่อสารกลับมาว่าเสียงหายนุ่นนี่ไม่ดีคือคอมเมนต์มาบอกอะไรมาบอกสิ่งที่ตัวเองต้องการมาเลยครับแล้วมันจะง่ายมากเลยนะครับไม่ต้องอมพนัมไม่ต้องอะไรอ่ะไม่ต้องเก็บนะครับเอาหลักไปต่อเสร็จปุ๊บขอย้อนนิดนึงว่าไฟกับความร้อนมันต่างยังไงลุงเพราะว่าเสียงมันหายไปเมื่อกี้นี้ขออีกทีครับคำพูดคนนี้พูดมาเกิดกว่า20ปีแน่นอนครับเดี๋ยวนะความร้อนกับไฟเนี่ยครับจริงๆมันทูอินวันครับถ้าพูดแล้วพูดอะไรก่อนหลังครับถ้าพูดนะในความเป็นโลกเนี่ยครับพูดเรื่องไฟก่อนครับในความเป็นผิวโลกครับที่ใดมีไฟที่นั่นจะมีความร้อนครับมันก็พูดอีกมุมนึงก็คืออ๋อความร้อนซ่อนอยู่ในไฟนั่นเองครับครับงั้นไฟกับความร้อนก็คือหนึ่งเดียวกันนั่นเองครับพูดในด้านนี้ก็ได้ทีนี้กลับมาเป็นพวกคำว่าผิวโลกครับผิวโลกคือไฟครับถ้าไหนโลกล่ะครับนั่นคือความร้อนครับลาวานี่คือความร้อนครับนี่ครับเสร็จปุ๊บพอมาต่อให้ติดก็คือตรงนี้ไงครับว่าเพราะฉะนั้นจำนวนน้ำของออโต้จูนเนี่ยครับคุณผู้ฟังครับเข้าใจคำว่าออโต้จูนไหมจูนธรรมดาเขาเรียกว่าจูนธรรมดาถ้าใครเคยเล่นกีตาร์เนี่ยมันจูนเสียงธรรมดานะครับจูนธรรมดาก็จะได้ยินเสียงตามกีตาร์ไฟฟ้ากีตาร์ไม้คำว่าจูนภาษาเขาก็คือแปลว่าปรับ adjust นั่นเองคำว่าจูน adjust เหมือนกับว่าเครื่องยนต์ก็คือ engine จูน engine มันจะมีเครื่องมาปรับระบบต่างๆไฟฟ้าน้ำมันใส่เข้าหากันคำว่าจูนอัพครับผมเสร็จปุ๊บอีออโต้จูนเนี่ยครับจากเสียงเดิมอ่ะมันจะทำให้เพี้ยนเข้าไปอีกต่ำกว่าอีกมันจะเพิ่มความถี่ชันอ่ะสูงเข้าไปอีกต่ำเข้าไปอีกให้ตามความต้องการของคนที่กำลังจูนก็เหมือนกันตรงจุดนี้ผมเอาทับศัพท์มาใช้ก็คือว่าต้องขึ้นอยู่กับออโต้จูนของตัวน้ำที่อยู่นอกระบบในธรรมชาติโอ้โหนี่เข้าใจยังไงวะเนี่ยน้องน้ำนอกระบบในธรรมชาติเอ้ยมันมีน้ำที่ไหนด้วยน้ำในอวกาศเหรอน้ำนี้มาจากอวกาศลุงหาเองนะลุงผมบอกน้ำนี้มาจากอวกาศก็ใช่จบนะจบใช้คำนี้เลยโมเลกุลแรกของน้ำมาจากอวกาศแน่นอนเห็นไหมฮะในภาษาลุงออกพูดมาเกินกว่า20ปีแน่นอนคำนี้งั้นจะไปทำฝนได้ไม่รู้จุดมันเออจุดเกิดเรารู้จุดเกิดมันจะครับทำเพื่อให้ฝนตกได้ไม่รู้จะทำได้ยังไงอย่าลืมคือย้ำว่าวันนู้นวันที่แล้วอ่ะนิวบอร์น่ะผมก็ชอบมากที่นิวบอร์สู้3คนไม่ได้ลุมหนึ่ง3คนคือกลุ่มของไอน์สไตน์3คนครับผมนิวบอร์เป็นคนเดียวโอลิวันครับทำไมสู้ไม่ได้เพราะนิวบอร์ดันไปรู้สิ่งที่อธิบายไม่ได้ครับจับต้องก็ไม่ได้ครับเสร็จไอตัวสิ่งที่จับต้องได้เหมือนกับพระพุทธเจ้าครับนะพูดกับถ้าอาหารเนี่ยคำเดียวเป๊ะเลยเข้าใจทันทีถ้าพูดกับพระอนาคามีต้องใช้กันโอ้โหครึ่งวันบางทีถ้าใช้กับพระสกิทาคามีใช้เวลา5วันใช้ผู้โสดาใช้เวลา1เดือนถ้าใช้กับปุถุชนเป็นปีเอ้ยกูไม่แลแม่งแล้วถ้าปุถุชนโดนตีหัวโสดาเขายังยังได้ยังพอจะมีหลักคิดตามได้ใช่ครับก็ที่ผมขำผมนึกถึงนั่นแหละเหตุการณ์ในชีวิตจริงผมเหมือนกันเอาล่ะไปต่อประเด็นของประเด็นก็คือว่าเมื่อออโต้จูนหรือว่าน้ำนอกระบบนะครับเราพูดถึงตัวนี้คืออะไรขออย่างนี้แล้วกันนะครับพูดถึงอ้างอิงที่มันเป็นร่องรอยที่มาจากธรรมชาติของพลังงานบริสุทธิ์ซึ่งแอลมี่ลอที่ผมบอกว่าลุงหงอกเพียวเนจี้นี่แหละเก่งๆไว้กองหนึ่งก่อนว่าลุงบอกว่าพลังงานบริสุทธิ์มันซ่อนอยู่ในความไม่บริสุทธิ์ไอ้ตรงนี้กองหนึ่งเอาบาถาเหยียบไว้ก่อนด้วยคำนี้ลุงหมอเพียงเอาบาถาเหยียบไว้ก่อนอย่าให้ดิ้นครับโอเคว่าเพราะฉะนั้นน่ะเพราะว่าอะไรพอฟังอ่ะมันจะใจขาดก่อนที่เราจะไปต่อกันได้เพราะว่าเชิงของน้ำเกิดมาเนี่ยมันเกิดจากอะไรอ่ะระเหิดของทะเลน้ำตกจากต้นไม้ตามที่เคยเรียนมาเกิดตายเหมือนกันตรงนี้นะลุงจะโดนเหยียบ99.99% โดนอัดรูงอกแน่นอนล้านเลยครับตั้งรับอยู่แล้วต้องการดีเบตคนประเภทนี้ด้วยครับกูจะมันตกเก้าอี้ให้ดูแต่ถ้าดีเบตระดับนี้ขอเดิมพันหน่อยขอ MOU นะจะอะไรก็ได้แต่ขอทั้งหมดที่เกินมีอ่ะต้องเกินมีนะมีทั้งโลกเลยนะท้าทั้งโลกด้วยครับเสร็จปุ๊บ
นี่แหละครับคือคำตอบของปี54ที่ผมตอบเธอไปว่าเอามาจะเล่าเรื่องปี54ให้ฟังเชิญครับคุณลุงครับลุงงอปีนั้นใช้เงินอยู่เดี๋ยวนะ 20,000 ทอน200 2ครั้ง2หรือ3วะ3ครั้งครับ3ครั้งครับผมครับตีพิมพ์ในไทยรัฐเลยครับปีนั้นนะฮะประกาศชัดเจนมากว่าศูนย์วิจัยพลังงานและสารสุขภาพสิ่งแวดล้อมครับจะทำให้ฝนตกโดยเอาข้อความนี้ไปตีพิมพ์ในไทยรัฐครับจ่ายเงินไป 20,000 ทอน200ครับนี่ครั้งที่1ครับแล้วมันตกมาระเบิดเถิดเทิงโอเคมั้ยครับต่อมาน้ำจะท่วมคอตายที่นี่น่ะที่นางเกล้าเนี่ยครับเฮ้ยไม่ไหวเว้ยครับงั้นก็สลายเป็นจุดฝนก็ประกาศอีกครับเสีย 20,000 ทอน200เหมือนกันเหมือนกันจะหายภายใน5วัน7วันแล้วมันก็หายจริงครับแล้วก็ครั้งที่3ไปตีพิมพ์ทีนึงครับก็สรุปนั่นเองว่าการประกาศให้ทำฝนณปี54นี้ได้ผลเกินกว่า 95% บวกลบ9รู้สึกจะวางไว้90บวกลบ 5% นั่นครับผมก็ยังเกรงใจผู้ฟังอยู่นะยังไม่ได้บอกว่า100นะนี่ก็ยังเกรงใจยังเกรงใจอยู่นะเกรงใจผู้ติดตามอยู่นั่นนั่นคือปี54ครับมีหลักฐานยืนยันชัดเจนงั้นทำไมลุงงอถึงมั่นใจจังไงปีทำไมต้องมาประกาศวันที่25เมษายน64ครับดูสิครับลงทุนขนาดไหนที่ไปนะเอางี้ดีกว่าครับเออครับผมแล้วเพื่ออะไรวะเพื่อใครวะเนี่ยครับอยากจะรู้เหมือนกันครับพอ15มีนา25มีนาล่าสุดนะครับก็มันก็ท้าทายคนที่ทั้งรับได้รับไม่ได้ทั้งคนที่ติดตามงานลงมา 3-4 ปีหรือแม้แต่จะ5วัน2เดือนอะไรก็ตามทีมันท้าทายมากคำว่าท้าทายมากตรงนี้ก็คือว่าถ้าตกในพื้นที่ของตัวเองเออจับมือกันได้แล้วแต่ล่าสุดเนี่ยแต่คนนี่ก็ต้องขอถ้าขอรู้ข้อมูลและกำลังถกกันอยู่นี่บ้างก็ดีเหมือนกันครับคนไหนที่ยังไม่เคยรู้นะครับครับครับให้รู้ข้อมูลตรงนี้หน่อยครับมันจะได้มีที่มาในการที่จะถกเถียงกันใครก็ตามทีเท่ากันก็ว่าไปแต่ข้อมูลที่กำลังเริ่มต้นตรงนี้ฮะขอให้ตัวนี้เข้ามาวางตรงกลางกันสิแล้วก็แชร์กันตัวนั้นแล้วก็รอวันเวลาที่มันจะตกผมตั้งเอาไว้ว่าขอถึง30พฤษภาครับปกติเราไปทำที่เมื่อปี59ที่บึงบรเพชรใช้เวลา3เดือนเต็มครับตอนนี้เนื่องมาจากว่าเราก็มีการพัฒนาตัวเองเหมือนกันก็เลยย่อมาถึง2เดือนนั่นเองในการที่ให้มันตกก็เลยประกาศที่25เมษายนครับโทษใช่ๆ25เมษายนไอ้โทษ25มีนาที่ผ่านมา25มีนาครับโอเคนะเมื่อกี้แก้ไปแล้วเมื่อกี้ลุงบอก25เมษายนโอเคเรื่องนี้เหมือนกันครับคุณลุงบางทีคุณลุงเวลาเหมือนผมอ่ะผมเหมือนกันผมก็เป็นผมเหมือนลุงอ่ะไม่เหมือนหรอกจำได้มั้ยลุงไปพูดลุงไปทำตลุมพุกลุงผมของราศีมาเห็นมั้ยครับก็ไปสลายพายุโซนร้อนปลาบึกใช่ครับแล้วตะลุมพกคือจะกราบเรียนคุณผู้ฟังนี้ครับว่าเวลาที่ไอ้คิดเกินนึกเกินคิดอะไรแบบนี้มันจะหลุดไอ้ชุดข้อมูลที่มันเป็นแบบนี้แหละอย่าไปติดใจอย่าไปติดใจแล้วเราก็ไม่ได้แก้ตัวด้วยใช่ถ้ามันผิดในความรู้สึกของท่านก็ยอมรับไม่มีปัญหามันผิดจากที่ท่านจำอยู่ใช่ผิดจากที่เดิมที่เคยจำใช่ครับแต่ว่าเวลาเราเล่ากันเนี่ยครับบางทีผมจะสลับหน้าสลับหลังอ่ะผมก็ไม่งงหรอกลุงแล้วผมก็เชื่อว่าลุงก็ไม่งงจะงงยังไง9ต่อ9เล่นตามกันไม่แต่เราต้องเผื่อไงลุงว่าอย่าลืมนะว่าเวลามันผิดหูอ่ะภาษาผิดอย่างเช่นว่าล่าสุดไปลุงพูดเรื่องอะไรไม่รู้ว่าสักอย่างนึงอ่ะพอไปเขียนผิดในเชิงของที่มันมีอยู่เขาเก่าก่อนทั่วไปเขาจะคอมเมนต์มาด่าเลยไม่เป็นไรเนื้ออันนั้นไม่เป็นไรอยู่แล้วแต่ว่าเนื้อหาเนี่ยเขาไม่สนเลยอ่ะว่าแต่ว่าพอมันผิดจากตำราที่เขียนมาที่จำอยู่บันทึกไว้เนี่ยครับไม่ได้ไม่ได้เลยแต่ไม่ได้ครับเพราะฉะนั้นที่ลุงไปพูดคำว่าพิษณุโลกไงเห็นไหมทีเนี้ยคลิปทั้งหมดที่เขารายงานผลมาพิษณุโลกหมดเลยเห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นแบบดีว่าเราอ่ะถ่ายมาตั้งแต่กรุงเทพยันปลายทางเห็นไหมครับคืออย่าติดใจครับว่าผมก็เอ๊ะลุงจะแทรกไปในขณะที่จังหวะที่กำลังบอกอยู่อะเราก็ไม่แน่ใจว่าอะไรที่เราอยู่ตรงแม่น้ำยมน่ะมันแม่น้ำยมแน่แหละแต่เอาเป็นว่าแม่น้ำยมมันพาดไปกี่จังหวัดก็ผ่านพิษณุโลกไหมล่ะหรือเปล่าไม่รู้ว่ามีไหมก็ต้องมีสิเพราะมันเป็นไทยพิษณุโลกนั่นแหละครับเพราะฉะนั้นอะลุงพูด25มีนาวันก่อนลุงก็พูด25ลุงไม่ได้พูด25มีนาลุงพูดผิดอีกแล้วคราวที่แล้วเนี่ยแหละแต่ผมไม่ทักเพราะว่า
็นั่นแหละลุงก็ว่าไปเพราะว่าผมไม่ได้ซีเรียสอะไรอ่ะแล้วก็อีกอย่างนึงคืออย่างงี้ฮะไอชุดข้อมูลตรงนี้ครับมันรู้เฉพาะกลุ่มอยู่นี่คือเหตุผลหนึ่งเหมือนกันทำไมเราต้องไปใช้แพลตฟอร์มที่ไวแสงไปใช้แพลตฟอร์มของมวลชนของ TikTok ของ TikTok ครับเพราะฉะนั้นการชื่ออะไรนะอะไรนะฮะไอ้ TikTok ชื่อลุงหงอก TikTok ID ลุงอ่ะลุงหงอก TikTok แพลตฟอร์มมันชื่อ TikTok ก็เลยลุงหงอก TikTok ไปซะเลยก็การลอยถ้วยนะลอยถ้วยมากลอยถ้วยลุงเพราะอะไรทำไมต้องลอยถ้วยเพราะว่าสิ่งที่เราพูดถึงก็คือเราอ้างถึงอ้างอิงอยู่อ่ะมันไม่น่าจะรองรับได้ในแพลตฟอร์มแพลตเดียวในคนคนเดียวสถาบันบุคคลไม่ได้ลุงหมอกถึงบอกว่ามหาชนโดยส่วนตัวคำว่ามหาชนอย่าลืมมันไม่ใช่แค่เฉพาะคนบ้านเราหรือเชื้อชาติเรา worldwide web มหาชนมันต้องเชื้อชาติอื่นมีคำถามอยู่ว่าลุงหมอกอยู่มาตั้งกี่ปีไม่เห็นไปถึงไหนเลยไม่เห็นโตสักทีเลยใช่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 มีคนพูดมีคนพูดครับไม่เห็นโตเลยทำอะไรก็ไม่ไปชี้ไปนั่นเดี๋ยวก็ตรงนั้นตรงนี้นู่นนี่นั่นเอาละฝั่งลงนี่นะครับครับครับสำนวนครับช้าช้าแต่พาเรียบงามครับแค่นั้นเองครับเราก็ไม่ได้ไปแข่งกับใครในลงใช่และอย่างนึงอ่ะทำในสิ่งที่คนอื่นทำไม่ได้เชื่อว่าไม่ใช่คนอื่นทำไม่ได้เชื่อว่าคนอื่นเขาทำเชื่อว่าเราเชื่อว่าคนอื่นทำไม่ได้ครับหรือว่ามีคู่แข่งนั่นเองครับเพราะฉะนั้นสินค้าที่ไม่สามารถแข่งได้ไม่ต้องรีบเดี๋ยวก็สะดุดขาตัวเองกรอบมันมีอยู่อะไรตั้งหลายอย่างเนี่ยครับเพราะฉะนั้นแค่ฟังแค่พูดก็หมั่นไส้แล้วแน่นอนครับแต่ถ้าไม่พูดก็ไม่ได้อีกก็จะปรามาสตามไปอีกเนี่ยก็อยู่แค่นี้ฮะไม่รักก็ไม่ชอบเนี่ยรักกับเกลียดอยู่แค่นี้นะครับเอาล่ะไปต่อทีนี้ประเด็นผมขอย้อนมาที่เอกสารตัวนี้ว่าล่าสุดผัวเมียเขาเถียงกันเมื่อกี้เนี่ยพูดไปแล้วก็จริงอะแต่ว่าเรคคอร์ดไม่เรคคอร์ดเนี่ยขออนุญาตขอโทษด้วยสำหรับคนที่ฟังซ้ำก็เมื่อเขาเถียงกันเขาบอกว่าถ้าของยูมันแน่จริงอะตัดตอนแล้วของยูแน่จริงเอาซิวะระหว่างฉันที่จำของวิทยาศาสตร์มาคุณภรรยาก็ธรรมชาติลุงออกมาถ้าแน่จริงนะก็ให้มันคืนนี้ถือว่าวันนี้เอามาที่นี่บอกไม่ได้คืนนี้เขาบอกมาที่นี่สิเอามาที่นี่เขาบอกงี้ทางภรรยาก็เห็นท่าไม่ดีด้วยความเป็นภรรยาจึงใช้ทักษะที่ฟังมานานครับว่าสิทธิและหน้าที่ยุติก่อนสุดยอดมากเลยคำนี้เธอคือเธอฉันคือฉันได้ไหมจบเราแยกย้ายความสัมพันธ์ยังคงเดิมแต่ถ้าเป็นระดับโลกผมว่าฆ่ากันแน่กระดานโลกนะครับความเชื่อนี่ไม่ได้นะครับเสร็จปุ๊บกลางคืนตีสามข้อยุติเป็นอันข้อสุดทั้งสองฝ่ายเพราะฝนมันตกจริงๆจริงจริงจริงก็เป็นเรื่องของฝนจริงก็เป็นเรื่องของฝ่ายเมียถูกต้องจริงก็เป็นเรื่องของฝ่ายสามีทั้งคู่ทั้งคู่ทั้งคู่แต่อย่าลืมว่าจริงของสามีเวลามันเปลี่ยนในรูมมันเปลี่ยนการเลโก้ช่วงบ่ายสามจริงของสามีมันเป็นวิทยาศาสตร์อยู่เด้อวิทยาศาสตร์เขาบอกว่าแล้วข้อถกเถียงคือว่าเฮ้ยทำเขาเรียกอะไรนะเหมือนลุงอ่ะมาตีกินอุตุอุตุเข้าประกาศแล้วแล้วลุงก็มาใช้เครื่องมือแล้วก็เดินทางไปทำภาพลักษณ์สร้างภาพประมาณนั้นแหละให้ฉวยโอกาสประมาณนั้นแหละมีผมเคยคุยกับนักวิชาการท่านหนึ่งที่เคยโอกาสได้พบปะกันในรูปแบบที่ไม่บังเอิญในความไม่บังเอิญบอกว่าระวังนะลุงงอกจะเป็นนักฉกฉวยโอกาสเนี่ยเขาว่าอย่างนี้เลยผมก็โอเคก็รับฟังเราก็เป็นผู้น้อยนั่นแหละครับจังหวะนี้แหละลุงนี่แหละจังหวะนี้คือของสามีภรรยาลุงงอกนี่แหละของเธอนี่แหละฉิบฉวยโอกาสจังหวะนี้แหละในการที่จะกล่าวอ้างอะไรก็ตาม1 2 3 4จึงเป็นที่มาที่เรานั่งมานำเสนอก็คือว่าการที่เราคุยไม่จริงเท่ากับเรื่องของสามีภรรยาคุยกันคนที่สัมผัสตรงใช่อันนั้น 100% เกิดจากใช่ลุงหงอกทำก็ส่วนของลุงไป25ไม่เกี่ยวกันเลยไม่เกี่ยวเลย มันเป็นเรื่องเรื่องข่าวหูหมากาไก่ไปลุงคนเราวันนึงมันมีเดี๋ยวข้างบ้านนี้ก็ตีกันละเดี๋ยวตรงนั้นเขาก็ทะเลาะกันเดี๋ยวเขารักกันแล้วมันเป็นเรื่องปกติของธรรมดามนุษยชาติมนุษยชนใช่ครับเสร็จปุ๊บเหตุเกิดมันไปเกิดกับสองสามีภรรยามันเป็นเรื่องของลุงต้นทางมันมาจากลุงเสร็จปุ๊บคุณภรรยาก็หาทางออกให้กับความสัมพันธ์ด้วยการสิทธิและหน้าที่เมื่อสิทธิและหน้าที่ดำเนินสืบไปซึ่งก็ไม่รู้ได้ว่าอนาคตจะเกิดอะไรขึ้นในระหว่างที่สนทนาแลกเปลี่ยนกันหรือว่าอาจจะมีการ
นะในการคุยเรื่องนี้มันคนที่ไม่มีเหตุผลมันจะทะเลาะกันแน่นอนครับครับครับพอดีเขาเป็นคู่สามีภรรยาครับมันก็เลยอะไรล่ะก็เรียกน้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่าในรูปแบบของครอบครัวที่ดีนะฮะครับครับครับลุงใช้คำว่าเหตุผลเรื่องนี้มันเหนือเหตุเหนือผลใช่มันฆ่ากันใช่พอมันเหนือเหตุเหนือผลระหว่างวิทยาศาสตร์กับธรรมชาติมาเจอกันนะแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นน่ะมันเกินเหตุเกินผลเพราะว่าอะไรเพราะว่าสิ่งที่ถกเถียงกันอยู่อ่ะใครบ้าอะไรที่ไหนตังงอกแก่ๆจะลากเครื่องไปทำฝนได้ยังไงตรงนี้มันเกินไปนะลุงโดยทางความเป็นจริงมันควรจะมีอะไรมีเครื่องมือมีงบใช่มีขบวนไม่อยากจะพูดเลยขบวนอะไรครับขบวนคาราวานครับไปกันตีปี๊บตีกองใช่ครับนี่อย่าลืมนะว่าภาพวันนั้นน่ะถ้าถามผมนะใครหลายคนก็ถ้ามองส่วนหนึ่งอ่ะมองเหมือนว่า TDM เนี่ยชอบแกล้งลุงอ่ะแล้วพูดไม่ดีใส่ทำไม่ดีก็ใส่หาใครจะรู้บ้างว่าผมตั้งใจไม่ให้กินข้าวเฉลยครับแล้วสิ่งที่ได้คืออะไรลงทุนดื้อข้าวหลามครึ่งกระบอกมีทั้งหมด3กระบอกไปดูในช่างนี้มาด้วยครับเขาซื้อของเขาเองอ่ะเราก็นึกว่าไปถึงนะฮะลุงมันน่าจะกินข้าวก่อนนะแต่โดยอินเนอร์ผมอ่ะถ้าผมทำงานอยู่โหยากเรื่องข้าวเนี่ยถ้าประเมินแล้วว่างานนี้โอ้โหมันเอเนอร์จี้มันอยู่อ่ะผมเสียดายเอเนอร์จี้ว่าเราต้องทำภารกิจให้เสร็จก่อนแล้วค่อยไปกินข้าวเสร็จปุ๊บเราก็คิดว่าเราก็ถามว่ามันหิวแล้วในลุงขับมาตั้งนานแล้วนะแต่ลุงใจแจ้งกันแล้วว่าจะกินข้าวก่อนไหมไม่อ่ะผมก็ไม่ตอบแล้วก็ไม่กินดีกว่าก็นายช่างใหญ่ผมถามผมเริ่มหิวแล้วนี่นายช่างใหญ่มีอะไรมาเปล่ามีข้าวบอก3กระบอกข้าวหลามกระบอก3กระบอกพอเอามาได้เสร็จปุ๊บลุงออกก็ซัดไป1กระบอกครึ่งกระบอกผมก็เอาครึ่งของลุงนั่นแหละมากินต่อเพราะว่าอะไรเพราะก็หยิ่งเหมือนกันว่าไม่เอาเว้ยลุงแกะข้าวหลามกระบอกแรกแล้วเราเป็นคนที่พาลุงมาเราต้องไม่กินเว้ยเราคิดอย่างงี้เพราะถ้าเรากินน่ะโอ้โหเสียเชิงเลยอ่ะว่าอย่างเงี้ยเสร็จปุ๊บลุงก็เดินไปคุยไปแล้วขลามก็กินไปเรื่อยๆเรื่อยๆผมก็ถ่ายไปเรื่อยๆเสร็จปุ๊บอ้าวลุงน่าจะไม่กินเลยครึ่งนึงอ่ะแล้วโดยส่วนตัวเป็นคนเข้าใจเรื่องธรรมชาติของการสัมผัสอย่างนี้อยู่แล้วด้วยก็เลยหยิบของลุงน่ะมากินอีกครึ่งกระบอกนี่คือที่มาของวันนั้นว่าการกินวันนั้นน่ะนะฮะก็คือเราจะบอกว่าไม่มีงบไม่ได้ใช้ไม่ต้องใช้งบแล้วก็กินธรรมชาติด้วยแล้วก็ไม่กินด้วยเราไปทําก่อนด้วยนะครับเมื่อเทียบกับร่างอย่างล่าสุดที่เขาผ่านไปไหนว่าในสังคมแล้วกันเนาะมันมีผู้หญิงคนหนึ่งไปตั้งโซลาร์เซลล์ไปตั้งบานบ่อบาดาลคือโดยตัวงบอ่ะโอ้มันห่างไกลกับทางส่วนอื่นมากเลยแต่มันสร้างประโยชน์มันสร้างอะไรก็ตามทีมันคือข้อถกเถียงในสังคมก็เหมือนกันกับคุณลุงห่างกับทางราชการใช่ไหมใช่ครับเขาบอกขุด30เมตรกับ3เมตรมันต่างกันนี่ของทางราชการ100ล้านของทางผู้หญิงคนนี้เขาแสนกว่าบาทเองไอ้เขาใช่มันต้องต่างลุงมันต้องต่างก็ทำนองเดียวกันกับที่เราคุยกันอยู่เวลานี้ใช่ครับใช่ครับใช่ครับแต่ในขนาดเดียวกันน่ะอย่าลืมนะว่าไอ้ความต่างของมูลค่าเนี่ยครับทำไมภาพมันไม่เห็นชัดเหมือนกับแค่ทำผู้หญิงคำคนเดียวประโยชน์อะลุงประโยชน์ที่เกิดนะครับผมว่ามันไม่แปลกนะถ้าทางหน่วยงานราชการจะถ่ายทำตั้งแต่ต้นกระบวนการกลางกระบวนการท้ายกระบวนการว่าทำอะไรไปบ้างทำให้เห็นเลยไลฟ์สดตัวเองไปสิเพราะผู้หญิงคนนี้เขาก็ไลฟ์สดตั้งแต่ต้นจนเขาก็ทำรูปแบบของไลฟ์สดโซเชียลเพื่อบอกสังคมนิดนึงมาเบรกนี้ก่อนว่าเท่าที่ได้ติดตามข่าวสารนะฮะทางการก็ยังออกมารูปแบบแก้ตัวด้วยนะพอมีกลิ่นอายออกแบบแก้ตัวผมบอกว่ามันไม่ใช่ยังไงมันก็ไม่ใช่แบบแก้ตัวแต่แก้ตัวทำหอยทำไมเห็นจ่าๆอย่างเงี้ยมัน before after มัน compare ได้ชัดๆอยู่แล้วครับผมใช่ไหมไม่ต้องใช้ตรรกะเหวอะไรเลยจริงๆครับใช่ไหมระหว่างเงิน 190,000 อ่ะกับเงินตั้ง100กว่าล้านครับแล้วขุดเจาะลงไป300เมตร400เมตรครับกับขุดเจาะลงไป10 30เมตร40เมตรมันเก็ทเลยมันได้ผลเลยอย่างเงี้ยมันแทนที่จะโอ้โหแม่งกูยกมันขึ้นหิ้งนะนะเป็นเจ้าของกระทรวงลุงพูดเดอะไรท์แมนออนเดอะไรท์จ็อบใช่ผู้หญิงคนนี้เอาเล่าอีกหน่อยแล้วกันเขาขายของออนไลน์เขามีทีมงานขายของเยอะจำนวนของการตกหล่นต้องมี
ก็มีผู้ซื้ออยู่เจ้าหนึ่งที่เขาเสียสิทธิ์ว่ามันนานไปก็เลยอะไรครับโหรอแล้วรอเล่าเฝ้าแต่รอเดิมเคยคงรักแหละแล้วก็ไม่ชอบแล้วเพราะว่าของมันยังไม่ได้ก็วอยวายออกสวนกลับไปเลยอย่าลืมนะว่าตอนนี้ไวแสงมันมาแรงต้องมือถือมือถอยครับสวนกลับไปเสร็จปุ๊บแน่นอนนะฮะถ้าทางทั่วไปอ่ะได้เสียแล้วทางฝ่ายผู้ของผู้ให้บริการก็ต้องเสียหายก็จะปรับแก้ยังไงโอ้โหด้วยความเป็นทักษะสูงมากเลยติดต่อเลยครับว่าโหคนนี้ทำงานมากกว่าเขาเรียกอะไรฉลาดไวมากนู่นนี่นั่นมากกว่าแอดมินของตัวเองที่มีอยู่สิเอามาเป็นทีมงานโอ้โหนั่นแหละก็ถ้าหากว่าใช่เหมือนกันครับความคิดอย่างนี้ฮะมันต้องเอามาทีมงานโอเคไอ้คนที่มีคือคนที่แสดงออกนะจะเยสหรือก็ตามทีนั่นนะทางฝั่งนี้ถือว่าให้คุณค่ามากในการที่ข้อสงสัยหรือข้อคำถามจะให้คุณค่าสูงมากที่สุดครับกับถึงบอกก็ลุงมันจะไม่ชอบชมครับให้ติแล้วก็ติแล้วก็มีสักเม็ดนึงให้เราได้มีช่องออกช่องออกบ้างเพราะมันเนี่ยเมื่อมองติแล้วเนี่ยต้องเสนอสิ่งที่มันใช่ให้ด้วยหรือบางทีอยู่ต้องทำให้เป็นตัวอย่างด้วยมาคอมเพลกันด้วยมันถึงจะโอชัดมากลุงชัดมากครับคือคุณทำได้แล้วใช่ไหมที่พูดเนี่ยติมาติฉันเนี่ยคุณทำได้หรือยังมาคอมเพลกันด้วยกันนั่นแหละครับไปต่อลุงเพราะฉะนั้นน่ะในภาคของฝ่ายตะวันตกเนี่ยนะครับก็คือว่าอะไรจับแฮกเกอร์เขาไม่ขังแฮกเกอร์เขาจะถามเลยโอเคเอาความสามารถอยู่มาทำตรงนี้ดีกว่าจบเลยครับใช่มันไม่ใช่แค่การผิดถูกแล้วเขาคำนึงถึงคุณน่ะคุณความเป็นธรรมชาติของคุณน่ะธรรมชาติยูโหยไอธรรมชาติไอกว่าจะเรียนมาได้ถูกยูแฮกไม่ได้เรียนมานั้นเอาความสามารถยูมาประกอบต้องเหนือกว่าเหนือกว่าต้องเหนือกว่าที่แฮกได้ถือว่าเหนือกว่าเหมือนกับจับผิดที่เราคุยกันอยู่เวลาเนี่ยครับนั่นแหละท่านเป็นคนที่เหนือกว่าครับครับเสร็จปุ๊บเหมือนกันมาถึงจุดนี้ฮะก็ลุงออกวันนั้นก็ไปข้าวหลามหนึ่งครึ่งกระบอกนะครับแล้วก็ขับไปเองด้วยเพราะว่าผมก็ต้องการสิ่งที่ให้ทุกคนเห็นว่าลุงออกลากเครื่องยกเครื่องเองทำเองขับรถเองไปจุดผมช่วยนู่นนี่บ้างเล็กน้อยเท่านั้นเพราะฉะนั้นกระบวนการตรงนี้ครับมันไม่มีงบไม่มีขบวนไม่มีคาราวานและตอนนั้นเราก็พยายามหาเจ้าของพื้นที่ชาวบ้านนั่นแหละครับเพราะว่าเวลาที่เราติดต่อส่วนกลางเนี่ยมันโหลุงมันมีชั้นขนมชั้นบานเบอร์แต่พอเราได้ประสบการณ์จากการไปในหลายที่ที่เป็นหน่วยงานราชการคนที่ดีที่สุดคือรปภ.โอ้โหข้อมูลบานเบอร์เลย เพราะฉะนั้นคนพื้นที่นั่นแหละครับคือคนที่เราจะพอดีว่าวันนั้นไปเที่ยงแล้วคงไปทำงานกันพอเสร็จปุ๊บก็อันถึงข้างอินตรงนี้คืออะไรเข้าประเด็นต่อลุงหงอกทำคุณสามีภรรยามาถกเถียงกันเกิดขึ้นความจริงเกิดขึ้นณวันที่จุดเกิดเหตุแล้วก็เหมือนกันก็มาคุยเพราะว่าอะไรเวลามันผ่านไปตีสามเกิดไปที่ประจักษ์วันเวลาผ่านไปณวันนี้คนที่เขาติดตามงานคุณลุงเฉพาะกลุ่มเป็นที่ประจักษ์มันจึงเป็นเหตุเป็นผลว่าณจุดนี้การยอมรับหรือว่าการคอนเฟิร์มดีกว่าแบบยอมรับเลยประจักษ์ดีกว่าด้วยซ้ำไปอ่ะว่าอยู่ในจุดนิดของเธอมันประจักษ์เธอก็รายงานหรือว่าแจ้งความประสงค์ของความประจักษ์นั้นเข้ามาแพลตฟอร์มเดียวของเธอยืนรู้จุดตำแหน่งอ่ะมันไม่พอแค่หนึ่งคนหนึ่งแพลตฟอร์มจึงมาอยู่ที่ TikTok เพื่ออะไรให้มันขยายไปว่ามารับรู้ไม่ต้องรับรองรับทราบร่วมกันแค่นั้นเองโอกาสถัดไปถ้าหากว่าเห็นว่าเกิดประโยชน์สำหรับใครก็ตามที่มันเข้าตาเพราะว่าโครงการจริงๆของลุงหงอกตั้งใจนี่คือออสเตรเลียด้วยซ้ำไปแต่ก่อนจะไปออสเนี่ยมันต้องทำบ้านเราก่อนไม่อยู่ๆจะเดินไปบอกเขาว่าฉันทำนู่นทำนี่ไม่ใช่นะครับเพราะฉะนั้นโมเดลตรงนี้มันต้องให้คนบ้านเราเป็นสมบัติบ้านเราตามที่ลุงว่าเป็นสมบัติของแผ่นดินอะไรก็ว่าไปนะครับเพราะว่าอะไรพูดถึงงบกับลุงเรื่องเดียวก็พอมันไม่ได้ใช้งบแล้วอุปกรณ์มันไม่ได้พิสดารมันคืออุปกรณ์ในท้องตลาดสดตลาดแห้งที่คุณทำกันนั่นแหละคอมพิวเตอร์หนึ่งเครื่องมายังยากกว่าเลยแต่นี่คืองบ อุปกรณ์กะโหลกกะลาเอามาอะแดปแอปพลายจากในช่างใหญ่แล้วก็เอามาทำแบบนี้แบบนี้ผลที่ได้ไอ้ตัวอุปกรณ์เนี่ยครับผมกำลังจะบอกว่าอะไรเป็นคำอธิบายครับหลายคนบอกว่าไอ้เพราะเครื่องนี้เหรอใช่เพราะเครื่องนี้กี่เปอร์เซ็นต์ล่ะใช้แล้วใช้คำว่าใช่เนี่ยใช้มันในเชิงของอะไรใช้มันในเชิงภาษาอยู่วิทยาเพราะอะไรการทำสิ่งที่มันเกินกว่าขอบเขตจะรับได้นะไม่อยากใช้คำว่าเหนือธรรมชาติหรือว่าอะไรในธรรมชาติเพราะว่าอะไรไปพูดตรงนี้ก็ล็อกตัวเราเองอยู่ดีเพราะอะไรเพราะผู้ฟังจะเข้าใจได้เหรอว่าอะไรอ่ะเพราะเราทำสิ่งที่เชื่อว่ายังไม่มีใครทำได้แล้วก็เชื่อว่าไม่น่าจะมีใครทำด้วยนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ไม่มีการรับรู้กันได้เนี่ยครับมันต้องรอผลเชิงประจักษ์ไม่ใช่ผลของการกระทำครับ
กระทำใครทำกระทำได้พูดก็พูดได้เดี๋ยวตีกันอีกพูดกันอ่ะยกเหตุผลยกเหตุการณ์108นี่ดีว่าเป็นสามีภรรยาคู่นั้นคู่นั้นนั่นเองเพราะฉะนั้นการที่มาถึงจุดนี้ครับมาอธิบายความเพิ่มไม่ใช่ประเด็นแล้วลุงทิ้งหมดแล้วใช่ผ่านมาแล้วอย่าตัดคลิปเลยมันไม่ใช่แล้วที่จะคุยกันจะคุยกันคืออะไรหนึ่งคือจะบอกว่ามีเขาบอกว่าวันที่25 มีนานะครับกับประกาศของทางวิทยาอันไหนชนกันดีวะก็ชนกันไปแล้วในชุดข้อมูลที่ผ่านมาที่เอาลองให้ดูเสร็จปุ๊บเอาล่ะทั้งคนที่ผมคุยด้วยคือ 70% แล้วก็ปี54เมื่อกี้ก็ได้สรุปไปเรียบร้อยเอาล่ะทีนี้มาดูไทม์ไลน์ของเราบ้างที่เราฝังไว้ในคลิปของคุณลุงเพราะว่าคุณลุงจะทำอะไรก็ทำไปผมไม่มีสิทธิ์ไปรู้ได้ไม่มีสิทธิ์ไปรู้ด้วยแล้วก็ไม่ได้ทำด้วยแต่ในขณะเดียวกันคุณลุงขีดเส้นหรือขอบเขตมันที่รัศมีทำการ500 กิโลเมตรไม่น้อยกว่าครับเสร็จปุ๊บคำพูดอย่างเงี้ยเอาไว้เกาะไม่น้อยกว่า500 กิโลผมก็เลยเติมไปหน่อยว่าไม่รู้แหละถ้าอากาศไปถึงไหนไปถึงนั่น แล้วผมทิ้งไว้อีกดอกผมด้วยก่อนจะกลับ คุณลุงพวกบอกว่า25บอกลุงทำก่อนไม่ใช่เหรอลุงบอกจะไปพูดถึงมันใช่เห็นไหมใช่ก็ทิ้งไว้อ่ะจบไปล่ะทิ้งไว้อ่ะคำว่าทิ้งไว้คืออะไรเพราะเขาบอกว่าลุงตีกินวิทยาลุงฉกฉวยโอกาสวิทยาผมไม่มีสคริปต์นะวันนั้นแต่ผมบอกแล้วว่าเวลาฟังลุงเนี่ยหูมันกระดิกพูดอะไรมาเนี่ยก็ทิ้งไว้2ดอกก็คืออากาศไปถึงไหนไปถึงนั่น2ก็คือลุงทำก่อนหน้าเมื่อลุงทำก่อนหน้าถามว่าการจะหาเมื่อกี้สำหรับมนุษย์คือเหตุผลแต่นี่มันเหตุมันเหนือเหตุเหนือผลมันเป็นสิ่งที่มันเป็นไปไม่ได้โลกทุกวันนี้เขาแข่งขันกันนนยังไม่บอกโลกดีกว่าไม่รู้ว่าโลกกลุ่มมนุษย์ที่เขาไม่คิดถึงสิ่งที่เป็นไปได้ลุงตอนนี้เขาพยายามหาอย่างเช่นอะไรนะดูไบอะลุงประเทศอะไรอะครับใช่ไหมสหรัฐอาหรับเนี่ย UAE เขาบอกว่าเขาส่งเสริมการทำในสิ่งที่มันเป็นไปไม่ได้ปฏิบัติการของถ้ำหลวงก็เหมือนกันทำในสิ่งที่ not impossible อะไรสักอย่าง impossible mission อะไรสักอย่างนั่นแหละเพราะฉะนั้นต่างประเทศเนี่ยครับที่เคยได้รับรู้มาเขาบอกว่าเขาถามอะไรที่มันเป็นไปไม่ได้แล้วทำได้เขาอยากรู้อันนั้นอะไรที่มันเป็นไปได้แบบนอร์มอลเขาไม่สนใจมันเป็นเรื่องปกติไอ้ที่ทำไม่ได้ไอ้ที่มันเป็นไปไม่ได้แล้วทำได้เนี่ยเขาจะทวินหาตรงนั้นกันเพราะฉะนั้นมันจึงจบที่ความสามารถมิหน้าบ้านเมืองเขาถึงเจริญเอาไงลุงคิดคืนนี้ตื่นเช้ามาจดลิขสิทธิ์ได้เลยลายเส้นได้ต่างหากทำไม่เป็นผลเสียต่อชุมชนสังคมหรือว่าเป็นผลเฉพาะกลุ่มทำเขามีกฎหมายเมืองมีกฎหมายจังหวัดมีประเทศอะไรทุกอย่างเนี่ยละลุงเฉพาะเลยเอาล่ะพอเสร็จปุ๊บทีนี้เมื่อผมทิ้งไว้ว่าลุงทำก่อนเสร็จปุ๊บในไทม์ไลน์หรือชุดข้อมูลที่ผมเคยบอกว่าเหมือนกันอ่ะวันที่กลับมาผมก็มาเจอไอ้ชุดข้อมูลที่นำเสนอไปเมื่อสักครู่นี้ก็คือว่าเดี๋ยวฝนจะตกนู่นนี่นั่นตามกรมอุตุว่าเนี่ยนะครับปึ๊บดูตัวนี้ไว้นี่นะฮะดูหน้าจอไว้เสร็จปุ๊บเราก็ไม่ได้เดินมาบอกอะไรลุงมากหรอกแต่เราจะจำไว้ก่อนมันบันทึกของเราไว้ก่อนพอมาบันทึกของเราไว้เนี่ยเราก็จำไว้แล้วแต่ในอะไรในเชิงของวงกว้างที่เราจำมาถามว่าอะไรเกิดขึ้นตอนนั้นผมเคยเดินมาบอกลุงจำได้ไหมว่าออสเตรเลียไงครับน้ำท่วมใหญ่อะไรกี่รอบกี่ปีนั่นน่ะจำได้ไหมฮะอย่าลืมนะว่าก่อนออสเตรเลียภูเขาไฟอะไรรั่วนะมันกืนกินความชื้นนะครับอย่าคิดตามผมแล้วกันเอาไปว่าผมบอกแล้วว่ากระดานข่าวนี้ที่พนันชวนคือนิทานธรรมชาติหมาเห่าใบตองแห้งกระดานข่าวมูหมากาไก่นะครับอย่าจริงจังกับผมนะครับอันที่2คืออะไรนั่นคืออะไรนั่นคือกำลังจะตอบว่าเอ้ยก่อน25นะอากาศไปถึงไหนออสเตรเลียมีอากาศไหมมันเกิดขึ้นแล้วนะมันรู้ผมอะ คือบางคนก็บอกว่าทำไมไม่ให้ตกตรงนี้โรงบ้านหนูยังไม่ตกถ้าเป็นผมบทผมก็พูดไว้อีกรหัสนั้นคือคำว่าผมถามลุงเรื่องพื้นที่ลุงบอกว่ามันจะไปทั่วไอ้คำว่าไปทั่วใช่คำนี้พวกนี้ต้องการให้ตกในพื้นที่ใช่ไหมครับลุงก็บอกว่าได้แน่นอน 100% ครับ
กินต่างหากครับถ้าวิธีการก่อกำแพงเอาไว้สิใช่ครับให้มันสุดเลยครับนั่นแหละตรงนั้นได้แน่ๆด้วยเอาคอประกันด้วยแต่ยูต้องก่อกำแพงขึ้นมาก่อนนะครับครับมันคอนโทรลแอเรียได้ครับถ้าหากว่าอยู่บล็อกได้ครับถ้าอยู่บล็อกไม่ได้มันก็ไปไบเรชั่นของมันเองจะสุดอากาศนั้นก็สุดแท้แต่จะว่ากันครับครับตัวนี้ก็เหมือนกันผมก็เอาตัวนี้แหละครับไปตอบน้องที่70 30เรื่องของคอนโทรลลมไม่ให้พังบ้านได้นั่นแหละครับผมก็ตอบเดียวกันเลยว่าคุณต้องคอนโทรลอากาศได้คุณถึงสร้างบ้านได้เพราะสิ่งปลูกสร้างถ้าป้องกันทิศทางลมซึ่งอากาศมันมีอยู่ทุกที่ทุกทางอยู่แล้วมันไม่สามารถป้องกันได้ครับลุงไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามจะเป็นเหนือธรรมชาติใต้ธรรมชาติบนธรรมชาติมันเกิดขึ้นได้หมดถ้าเกิดคุณจะไม่ให้มันเกิดคุณต้องบล็อกให้ได้จะสร้างบ้านคุณต้องบล็อกอากาศให้ได้ก็แค่นั้นเองไปต่อเสร็จปุ๊บนี่คือข้อชุดข้อมูลของผมที่มันรู้อยู่กับตัวเราแล้วเราก็ทิ้งปมไว้ว่าทิ้งรหัสไว้ว่าพื้นที่ต้องเป็นอย่างไรพอพื้นที่เป็นอย่างไรก็คือพื้นที่ของความเป็นธรรมชาติเนี่ยครับคำว่าพื้นที่อากาศถึงไหนมันไปถึงนั่นถ้าไม่เข้าใจตัวนี้ต้องขอว่าอย่าไปต่อไปนั่งทำงานปกติไปคิดเรื่องธรรมดานอร์มอลที่ตัวเองทำอยู่เพราะไม่งั้นมันจะกลายว่าหายใจยันแน่นมากคนฟังนะครับถ้าคิดในเชิงรับไม่ได้เนี่ยนะครับเสร็จปุ๊บมาล่าสุดอุดรคำถามมีว่าผมให้ข้อสังเกตน้อง7430บอกว่าเอางี้สิเขาก็ถามผมเหมือนกันเขาบอกว่าเฮ้ยก็แล้วพี่อ่ะเพราะว่าอะไรพี่ใกล้ชิดติดตัวอย่างเงี้ยครับไปไหนไปด้วยนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยพี่คิดยังไงผมบอกเขาว่าผมมารับไม่ได้เลยครับเขาตกใจเลยผมบอกว่าถ้าจะรับได้ผมรับได้แค่เรื่องสุขภาพแต่เรื่องธรรมชาติผมรับไม่ได้เขาตกใจผมว่าเออใช่หนูต้องตกใจเขาก็พยายามจะนู่นนี่นั่นมาตลอดก็เรื่องของเธอเธอยอมรับตั้ง70แต่ฉันของฉันไม่อ่ะคำว่าไม่ทำไมหนึ่งเรื่องพวกนี้มันลุงจะมาบังคับผมทำไมอ่ะใครจะบังคับผมได้ด้วยเหมือนกันผมก็ไม่บังคับใครผมแค่ถามในส่วนที่คุณอยากอธิบายได้นะครับในรูปแบบของรับได้รับไม่ได้ก็น่าจะจบตรงนี้เสร็จปุ๊บเอาล่ะมาฟังต่อว่าเราให้เหตุผลเขาว่าอะไรเพราะว่าตอนที่เขาตกใจอ่ะผมยังไม่อธิบายผมอธิบายวันถัดไปผมบอกว่าอย่างนี้ว่าเหลือผมไว้สักคนไม่ได้หรอที่ไม่ยอมรับสิ่งใดเลยกับทั้งสองฝ่ายเธอว่าของเธอก็มีตั้ง2 30คือ2ขา30 70อ่ะเธอยังมีเลยในตัวเธอเองอ่ะเราเหมือนกันในฐานะของเราที่เป็นสื่อกลางเนี่ยครับทั้งฝ่ายของคุณลุงแล้วก็ฝ่ายของผู้รับสื่อสารของคุณลุงเนี่ยลุงส่งคนรับเราอ่ะเราอะไรเราไม่ทั้งฝั่งนี้ฝั่งที่ส่งแล้วก็ฝั่งทั้งที่รับเราไม่สปอยทั้งคู่เลยน่าจะดีสำหรับทั้ง2ฝ่ายนะเวลาทำงานหรือเวลาให้ข้อมูลเพราะว่าเราไม่โน้มเอียงไปทั้งสองฝ่ายเลยนะครับแล้วมันเป็นสิ่งที่ถ้าเราไปคิดในฝั่งของผู้ส่งเราอ่ะไม่ใช่คุณครับคุณไกรสอนครับผมไม่ใช่คุณผมจะไปรู้ได้ยังไงว่าคุณสับสวิตยังไงอะไรแบบไหนเหมือนกันคุณจะมารู้ผมได้ยังไงในเชิงของความเป็นธรรมชาติของผมนะครับถ้าเหนือธรรมชาติก็ว่าอีกเรื่องนึงเพราะฉะนั้นมันถูกต้องแล้วครับที่อะไรความจริงมีเพียงสิ่งเดียวเข้าได้คนเดียวถ้ามันเป็นนศสองคือความจริงมีเพียงสิ่งเดียวเมื่อได้เข้าได้คนเดียวก็ใช้ได้คนเดียวถ้าผมรู้ได้เข้าใจได้ผมก็ใช้ได้ไงครับ มันจึงเป็นข้อจำกัดของคนรับรู้ไงครับว่ามันจึงต้องเป็นมหาชนครับ สองจะพามหาชนมาพิสูจน์ไม่ได้ประจักษ์อย่างเดียวลองรับผล จะมารู้เขาคิดเขาทำเขาพูดไม่ได้จำได้ถ้าเป็นคำพูด เขาทำจำด้วยตาได้ถ้าเป็นการจำในรูปแบบของการเข้าตาเข้าหูแต่เกินหูเกินตาล่ะ เห็นไหมเห็นไหมมันก็ต้องไปดูเรื่องว่าคุณมีประสบการณ์ตรงเรื่องสุขภาพอะไรแล้วเพราะดูหูดูตามันเป็นธรรมชาติไงครับเป็นธรรมชาติที่เป็นแมกโครพอไมโครต้องเอาตัวคุณนั่นแหละคุณสัมผัสตรงกันอย่างไรนะคุณก็ต้องมีเปอร์เซ็นต์ของคุณในแต่ละยูนิตใช่เพราะฉะนั้นจะมาหวังให้ผมเนี่ยเข้าข้างทั้งฝ่ายรับและฝ่ายส่งผมก็ไม่อยู่แล้วฮะมันเป็นโดยผมถูกออกผมออกแบบไม่รู้ดิผมเป็นคนอย่างนี้เพราะฉะนั้นมาถึงจุดนี้ฮะแต่ฟังข้อมูลผมไหมล่ะจะรับได้หรือเปล่าก็นั่นไงครับที่ผมใส่รหัสไว้เลยครับว่าอากาศถึงไหนไปถึงนั่นเสร็จปุ๊บออสเตรเลียผมก็ออสเตรเลียเกิดขึ้นเสร็จปุ๊บผมถามลุงอีกรหัสหนึ่งด้วยซ้ำไปแต่ลุงก็ไม่ตอบ PM 2.5
ลุงตอบเฉพาะที่มันเป็นกรุงเทพฯ BKK อย่าลืมนะว่า PM 2.5 เนี่ยเรามองไม่เห็นนะครับมันตรวจวัดได้ด้วยเครื่องแต่จีนนะครับที่มีอะไร 2,000 นะครับเขายังไม่ตายเลยลุงแล้วล่าสุดพายุทะเลทรายอ่ะมันเกิดขึ้นเต็มในพื้นที่ของความร้อนระอุนั่นน่ะก็แสดงว่าอะไรไอ้ที่เราจะตายจะตายกันนะลุงจะตายเพราะ PM 2.5 ครับของเขาเม็ดทรายเลยละครับเสร็จปุ๊บผมก็ถามคุณลุงลุงบอกว่าผลมันยิงนกนึกยิงปืนนัดเดียวนี่นก2ต่อเลยก็คือได้ทั้งลุงบอกว่าได้เรื่องฝุ่นด้วยที่ตกลงมาเมื่อคืนลุงก็พูดวันก่อนนะว่าฝุ่นที่มันเต็มชาล้างเองชาล้างเองนี่คือโปรเจกต์ที่อีลอนมัสก์ต้องการไอ้คาร์บอนเครดิตอะไรของเขาไอ้คาร์บอนลดคาร์บอนในอากาศเลยนั่นนะครับนั่นแหละเพราะฉะนั้นน่ะการจะไปทำให้คาร์บอนในอากาศเนี่ยมันลดปริมาณลงคุณก็ต้องบล็อกอากาศให้ได้ซะก่อนให้ได้ซะก่อนนั่นคือมีนิ่งสามารถไหมล่ะครับถ้าไปคิดอย่างอื่นคิดถึงเครื่องก่อนไม่ได้คอนเซปต์คุณต้องได้ก่อนคุณต้องผ่านในเชิงคอนเซปต์ก่อนใช่นะครับว่าบล็อกอากาศตรงนี้ต่างหากจะเป็นตัวไปต่อเมื่อไปต่อไม่ได้คือจบเพราะอะไรเกมนี้มันต้องแก้เกมถ้าพูดถึงมันต้องเหนือธรรมชาติถ้าพูดถึงแสงมันต้องเหนือแสงคุมแสงแค่นี้ก็จบอย่างคอนเซปต์ถ้าฟังไม่เก็ทกรุณานั่งลงแล้วหายใจยาวเหมือนกับเอา22หารด้วย7ลงตัวให้ได้ก่อนนะลุง มันต้องเป็นอย่างนั้นก่อนนะครับเพราะไม่งั้นนี่มันเป็นเรื่องที่ว่าแต่ว่ามันหลุดท็อปวิทยามันจะหลุดแล้วนะลุงมันหลุดแล้วจริงๆด้วยก็คือโซลิตอนนั่นเองถ้าใครตามอ่านข่าวเปเปอร์ที่วาร์ปไดของยุโรปมันหลุดไปเรียบร้อยแล้วเพราะว่าอะไรเชิงของการกระทำอ่ะยิงแล้วไม่เกิดแล้วสองสำหรับเซิร์นอ่ะยิงไม่เข้าอ่ะยิงเข้าแต่ไม่มีอะไรแล้วไงแล้วยังไงอีกดิต้องเท่าไหร่งบลุงผมลงทุนไม่เป็นไรผมตีแรงมากเลยเมื่อกี้เนี่ยงบต้องเท่าไหร่อ่ะลุงแล้วใช้คนต้องเท่าไหร่กินอยู่หลับนอนอ่ะผ่านลงคือเขาเรียกแตกแขนงออกไปสิไอกระบวนการนี้ต้องเท่าไหร่และไอกะโหลกกะลานะลุงในสายตาคนไม่รู้จักยืนถือเครื่องกะโหลกกะลาไปตัวก็กะโหลกกะลากิ๊กก๊อกภาษาก็กิ๊กก๊อกไปยืนบอกว่าฉันทำฝนได้ตรรกะมันฉันทำให้ฝนธรรมชาติตกลงมาได้ครับผมว่าตรรกะแบบนี้ผมก็เทียบได้นะเปรียบเทียบอ่ะแล้วดูสิว่าผลของอะไรนั่นคือการค้นหาอยู่นะใช่วาร์ปได้ก็ทฤษฎีให้รางวัลก็ให้รางวัลทฤษฎีนะให้รางวัลตัวเลขด้วยอ่ะคุณให้รางวัลตัวเลขรางวัลโนเบลครับให้รางวัลตัวเลขเปเปอร์ตัวเลขอีกอันนึงคือคุณวัดเวลาคุณวัดธรรมชาติอ่ะคุณน่ะวัดค่าของอุปกรณ์คุณเองโอ้นี่ลุงใจขาดนะเนี่ยคนฟังอ่ะโฟนอนกับโฟตอนไงคุณวัดเองเดี๋ยวพอคุณมีอะไรที่มันคือถ้าคุณมีอุปกรณ์ลินิอาร์นี้ก็ได้เอานี้ก็ได้อุปกรณ์ที่คุณใช้วัดใช้แร่ธาตุทางธรรมชาตินะครับไปเป็นตัวแลกเปลี่ยนนะครับใช่ทั้งตัวสร้างสรรค์และตัวทำลายคุณใช้ธรรมชาตินะครับแล้วคุณจะมาปฏิเสธคือผมจะเคืองมากเลยคืออะไรคุณไม่เป็นวิทยาศาสตร์ไปสอนคุณจำได้ไหมไฮโดรเจนที่เขื่อนใช่ ใช่ไหมครับเขาเดินมาบอกว่าไฮโดรเจนเหรอไม่นะบอกว่าเนี่ยลุงบอกเนี่ยไฮโดรเจนมันไม่ได้อะลุงเพราะฉะนั้นอีกคุณลุงไปนั่งคุยกับอีกล้านคนที่ไม่เข้าใจธรรมชาติเข้าใจแต่วิทยาศาสตร์นี้มันรวมทั้ง4อย่างแต่ผมเฉลยให้ก็ได้ครับใช้แค่ศาสตร์เดียวเองลุงบอกใช้ศาสตร์อื่น99ใช้ศาสตร์ของลุง 1% ผมบอกว่าไม่ได้ใช้อะไรเลยครับใช้แค่ของลุงเองครับคนเดียวครับโอเคไปต่อผมก็ทิ้งรหัสเรื่องของ PM 2000ของจีนไว้ด้วย ก็นั่นคือส่วนหนึ่งเพราะว่าอะไรเพราะว่าเวลาที่สมมุติว่าคลิปมันออกมาแล้วมันถูกแปลเป็นภาษาต่างประเทศอ่ะมันอ้างถึงอ้างอิงได้หมดเพราะว่าการเราจะไปหวังให้หน่วยงานองค์กรมาอ้างถึงอ้างอิงเราก็รับไม่ได้อยู่แล้วทุกวันนี้ก็คือลุงออกก็เลยตัดสินใจไปทำเลยโดยที่ ความสามารถเฉพาะบุคคลเหมือนกับคนที่เขาเล่นสเก็ตบอร์ดได้เขาเหาะเหินเดินอากาศในอากาศเขาไปกระโดดจากเครื่องบินแล้วไปอยู่อากาศได้ก็นั่นแหละคือความสามารถทั่วไปใช่ไหมล่ะยอมรับได้ไหมล่ะลูกวันนี้ยิ่งเราเห็นความสามารถของมนุษย์เกินกว่ามากคนหักงอตัวของล่าสุดที่เป็นอนุรักษ์ของทางเอเชียคือของจีนนะครับเดินบนไม้ไผ่อะครับแล้วเอาไม้ไผ่เป็นเรือได้อะเขายังทำได้เลยลุงเออเราทำได้ไม่ล่ะต่างหากต้องถามตัวเองไม่ใช่มาถามว่ายูทำได้ยังไงยูอะเชื่อไม่เชื่ออะไรนะผิดไม่เชื่อหรอกไม่ยอมรับหรอกเนี่ยเห็นไหมครับมีแต่อย่างนี้นะต้องถามกลับตัวเอง
เราทำได้ไหมเขาไหมทำได้เหมือนเขาไหมไม่ได้ไปจ้องจะจับผิดแล้วก็ฟ้อง ทำลายกลางเกรียนคีย์บอร์ดไม่รู้ละอคติก็ถึงบอกว่าลุงทุกวันนี้ลุงบอกว่ายังไม่อยากทำหนังสือเพราะตรงนี้ยังไม่อยากเขียนหนังสืออะไรอ่ะผมบอกไม่ได้ลุงเขียนเธอมันกลุ่มภาษาเนี่ยมันไม่สามารถที่จะมาให้รู้ได้แค่ภาษาไทยแล้วมันต้องเปลี่ยนภาษาแล้วเพราะไม่งั้นเนี่ยไม่งั้นมันไม่ได้กันแล้วกันอ่ะเมื่อกี้ยังคิดคุยงานกับคุณลุงยังมานั่งคิดอยู่แค่ว่าลุงมาคิดว่าจะจับอุปกรณ์ในการที่จะทำอะไรก็ตามเพราะว่าเรื่องสั่นสะเทือนเนี่ยโหเมืองนอกเนี่ยทั้งแสงทั้งเสียงเนี่ยมันไปถึงไหนแล้วเพราะฉะนั้นเราก็แค่พลิกภาษาแล้วค่อยให้สมัยก่อนเราได้ยินว่าป่าล้อมเมืองเอาโลกล้อมบ้านเราซะเลยเงี้ยลุงเอาโลกมาล้อมซะจบก็แค่นั้นเองอะล้อมมนุษย์ครับเอาโลกล้อมมนุษย์ไปเลยมันต้องถึงจุดนั้นมากกว่าครับลุงเพราะว่าอะไรคำคอคือคำว่ามหาชนไงครับขนาดผมอยู่ใกล้ตัวลุงผมยังไม่ยอมรับเลยเรื่องฝนนับภาษาอะไรกับคนอื่นน่ะคนที่จะพูดเรื่องลุงหงอกทั้งดีไม่ดีในสายตาของทุกคนมันน่าจะมาจากผมคนที่จะพูดเรื่องลุงหงอกที่เกินดีเกินไม่ดีก็ต้องเป็นผมอีกอะมันจะมีใครได้ยังไงอะครับนึกออกนะครับหมายถึงคนฟังนะฮะเพราะฉะนั้นคำถกเถียงกันระหว่างแค่สามีภรรยาผมบอกเรื่องดีครับดีมากมากด้วยก็เรามาคุยกันนี่แหละครับเพราะเราไม่ได้คิดว่าจะมานั่งแถลงข่าวว่าเธอก่อนเธอหลังฉันไม่ได้ต้องการจะเอาชนะวิทยาศาสตร์เธอตรวจวัดดีแล้วมันจะได้มาช่วยเติมเต็มความเข้าใจของเธอในสิ่งที่ฉันทำพอฉันทำแล้วเธอวัดเธอฉันทำแล้วเธอวัดไม่ใช่ตอนนี้ลุงหมอก็ต้องมาลงทุนค่าวัดเองขึ้นโดนเองโดนหล่นมาสามครั้งแล้วลุงแบตหายลุงจะไปยังไงต่อตอนนี้แบตก็ละจุดๆเนี่ยครับร่วงหายไปในอากาศเพราะนายช่างคือนายช่างก็เกรงใจว่างบลุงก็น้อยเวลาจะเบิกมาก็ไม่ค่อยอยากจะเบิกเสร็จปุ๊บเวลาที่เขาได้เครื่องมาเขาไม่ซ้อมเพราะอะไรกลัวมันตกผมยังไม่แตะเลยขนาดมันตั้งอยู่นั่งก้าวตั้งกี่วันน่ะไม่แตะเลยเพราะว่าอะไรโอ้โหชำนาญก็ไม่ชำนาญเพราะรู้ว่าอะไร vertical กับ horizontal น่ะแล้วมันหมุน360องศาไงโอ้ยเซนต์มันไม่ไปอะครับขนาดขึ้นเครื่องบินยังอ้วกเลยโดดร่มอากาศอะนั่นแหละเพราะฉะนั้นถ้าวิทยาลดทิฏฐิลดความเข้าใจของตัวเองความเข้าใจความรู้ของตัวเองที่มีอยู่มากมากิ๊กก๊อกซะหน่อยได้ไหมล่ะก็เหมือนกับน้องคนที่ขายของออนไลน์แล้วนะจับเขาไปเป็นที่ปรึกษาก็ได้ลุงทุกกระทรวงที่มีหน้าที่รับผิดชอบในเกี่ยวกับที่จะเรื่องน้ำนั่นน่ะเรื่องไฟฟ้านั่นน่ะเออแล้วก็อะไรครับให้เขาเป็นหยิบเข้ามาเป็นตัวแทนแล้วก็เป็น PR ไปสิโอ้โหใช้งบหนึ่งงบอย่าลืมนะว่างบล่าสุดเนี่ยที่ได้มาจากภาคส่วนของประชาชนน่ะในการบริจาคมีมากกว่าส่วนกลางไงเพราะส่วนกลางไม่มีเหรอก็ล่าสุดจำได้ไหมลุงที่น้ำท่วมที่อุบลน่ะตอนที่เรียกบริจาคอ่ะเห็นไหมครับพระเอกท่านหนึ่งที่เป็นฝาแฝดเห็นไหมรวมโหระดมกับหน่วยงานราชการที่มาระดมโอ้โหเป็นเบี้ยของในส่วนงานทั้งนั้นเลยเท่าที่ดูแล้วตอนนี้ไม่รู้ระเบิกจ่ายกันได้หรือยังแล้วเบิกยากด้วยเหรอครับเออครับนี่พี่เขาไปถึงผมถามลุงถ้าลุงเป็นความทุกข์อยู่ไม่ต้องถามลุงก็ได้ความทุกข์มันรอได้หรือเปล่าเห็นไหมครับพี่เขาไปถึงก็แจกปั๊บเขาคือถ้ามานั่งตรวจสอบกันอยู่อ่ะผมว่านั่นน่ะคือที่บอกว่าอะไรนะคู่กรณีต่อไปนี้ต้องเป็น1กับ2เท่านั้นน่ะ3ไม่เกี่ยวเพราะ3น่ะ1 3เนี่ยครับโอ้โหถ้าลุงได้ดูคลิปคนนึงที่เขารอเครื่องบินทั้ง5ชั่วโมงโอ้โหอยากเปิดให้ดูมากเลยคน1กับ2เนี่ยมันได้เปรียบเสียเปรียบอยู่มันคือคู่กรณีใช่คน3อ่ะแทนที่จะหาทางช่วยคนที่เป็นทุกข์เพราะไอ้1อ่ะ1ทุกข์ก็น่ะ1ทุกข์2เนี่ยมันไม่ทุกข์หัวอกมันทุกข์ก็ไปช่วยก็แจกมันก็ปลดทุกข์ก็จบใช่มันน่าจะเป็นแค่นี้จะหนักมากหนักน้อยมันลุงทุกข์เนี่ยทางหนักสุดใจมากกว่ากายนะยอมรับมีใครทุกคนหนึ่งเห็นใจเขาต้องบอกขอกำลังใจให้กำลังใจอ่ะสู้ๆนะเนี่ยคำวาทกรรมเนี่ยครับคำว่าถ้าสู้นะเป็นภาษาผมว่าเกิดประโยชน์น้อยมากเมื่อเท่ากับการสัมผัสโอบกอดถ้าเปรียบเทียบความต่างศักดิ์คำพูดกับการกระทำเหมือนกันช่วยเขาถ้าผ่านอะไรผ่านกระบวนการไปเบิกจ่ายอ่ะลุงกับยื่นตรงหน้ากว่าสำนวนกว่าถั่วจะสุกงาครับ
ไม่หมดเกลี้ยงเลยจ้าครับแล้วเสร็จปุ๊บลุยเลยครับเข้าพื้นที่ไม่ได้รอมาเขียนนะลุงว่าต้องลงทะเบียนต้องมีโทรศัพท์ต้องมีนู่นนี่เนี่ยแล้วถึงจะเบิกได้นู่นนี่นั่นหลายขั้นตอนนี่บุกไปถึงเลยครับแล้วก็แจก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 จบแต่กลุ่มหนึ่งอ่ะที่ไม่ใช่ทั้งผู้ที่ให้ประโยชน์แล้วก็ไม่ได้เสียประโยชน์นะครับดันใส่ตัวสอเข้ามานำหน้าครับสอทอรอทุกเรื่องเป็นเรื่องเป็นราวตลอดเวลาเนี่ยครับมันผมก็เลยมองว่าโลกใบนี้มันจะดีชั่วเนี่ยหรือว่ายุติธรรมไม่ยุติธรรมเนี่ยครับมันจะรวนไปหมดแล้วอ่ะถ้าหากว่ามนุษย์ด้วยกันเองเนี่ยนะครับไม่รู้สึกถึงใจเขาใจเราไม่ได้แล้วมันบอดขนาดนั้นเลยหรือประมาณนี้ใจเขาใจเรานะลุงมันเป็นคอมมอนของความเป็นมนุษย์ด้วยซ้ำไปมันเหมือนว่าตัวที่สามไม่น่าใช่มนุษย์หรือเปล่างั้นน่ะคิดอะไรอย่างนี้เพราะอะไรทุกการกระทำมันเกิดจากความคิดมันสะท้อนว่ามันบ่มเพาะเมล็ดพันธุ์กว่าจะมาคิดอย่างนี้ได้มันโตมาก่อนไงมันเป็นเด็กมาเฮ้ยคุณเจออะไรมาถ้าเป็นผมคุยกับเจ้านายผมสมัยตอนที่ผมทำงานอ่ะมันเป็นวาทกรรมที่ไม่เอาดีกว่าไม่ไปถึงตรงนั้นคือคุณโตมากับอะไรอ่ะประมาณเนี้ยมันมีคำพูดหนึ่งถ้าเกิดว่าใครที่อยู่ในวงสังคมกลุ่มนี่ก็จะพูดกันบ่อยเลยว่าเฮ้ยมึงโตมาในจุดๆๆนี่หวายเงี้ยนะในสลัมครับไม่ใช่สลัมหนักกว่านั้นลุงหนักกว่านั้นโอเคเข้าใจเข้าใจครับไม่อิสระกันแล้วกันนะคุณโตมาในที่ที่คุณไม่มีอิสระแรงน้ำใจเห็นแก่ตัวมันมีคำหนึ่งเอาแต่ได้นั่นแหละครับนั่นแหละครับที่ลุงบอกว่าผู้พิพากษาเขาถึงบอกว่าโอ้ถ้ามีสักนิดนึงนะกฎหมายเนี่ยจะไม่มาผูกมัดอะไรคุณขนาดนี้เลยในการพิพากษาเพราะว่าคนที่พิพากก็คือมนุษย์เหมือนกันนั่นแหละครับเพราะฉะนั้นมาถึงจุดที่ว่าที่เรากำลังพูดอยู่ตรงนี้ครับพอมาเป็นออสเตรเลียวันที่25มันเป็นอดีตไปแล้วเนาะตอนนั้นเป็นปัจจุบันปัจจุบันมันมีอดีตนะปัจจุบันของลุงวันที่25ก็คืออดีตอดีตนะครับอดีตผมบอกว่าเอ๊ะลุงทำก่อน25ไม่ใช่หรอทีนี้อดีตที่ทำก่อน25มันคือคุณต้องไปดูตัวนี้ผมบอกคน 70% ไปว่าเอางี้แล้วกันพี่ใบให้เธอเพราะวันต่อมาผมมาเฉลยเพราะว่าวันที่เขารับไม่ได้เนี่ยเขาตกใจมากผมอยากให้เขาตกใจไปก่อนให้เขาได้คิดเฮ้ยทำไมเราอยู่กับทำงานอยู่เป็นอาสาสมัครที่นี่ทำไมเราถึงไม่อะไรเลยกับคุณลุงไม่สปอยไม่นั่นเพราะเราต้องการให้คนได้คิดถ้าคุณเฉลียวใจสักนิดเวลาที่ผมพูดพาดพิงข่าวออนไลน์อะไรเนี่ยถ้าคุณนึกออกคุณจะเข้าใจผมว่ามันรอบด้านขนาดไหนในการมาประมวลในแต่ละเรื่องแต่ละเรื่องเสร็จแปลว่าข้อมูลส่วนตัวของผู้ฟังโดยรวมว่าไปเก็บอะไรมาบ้างรอบตัวหน้าวันนั้น5ปีไอ้โทษ5วัน10วันที่ผ่านมาประมาณนั้นในเรื่องที่กำลังคุยอยู่ตรงนี้ครับเพราะอะไรเวลาที่ถามว่าก็บ้านฉันไม่ตกเนี่ย โหแล้วคุณก็ไม่ได้รับรู้ข้อมูลชาวบ้านเลยไง คุณรู้ไหมว่าอุดรเป็นยังไงหน้าวันนี้นะเมื่อวานเมื่อวานนี้นะเออเหมือนกันนะวันนั้นคุณรู้ไหมออสเตรเลียเป็นยังไงทีนี้ถามว่าแล้วคีย์เวิร์ดผมบอกคีย์เวิร์ดคุณดูอะไรคุณดูตัวเลขครับเพราะอะไรเราไม่สามารถกินโลกใบนี้ทั้งใบอะเคมิดีสอะจะดีดโลกอะลุงคุณไม่สามารถรับรู้ดาต้าเบสของโลกเพราะถ้าย่อยโลกออกมาเป็นชิ้นเล็กๆอะโอ้โหเท่ากับการเกิดของโลกอะการเกิดของสรรพสิ่งเลยอะคุณจะรู้ได้ไงอะคุณตายเกิดกี่รอบอะแล้วการรู้ของคุณมันไม่ได้รู้จักผ่านภายนอกนะมันรู้ไม่ได้นะกินทั้งโลกอะเพราะฉะนั้นชุดข้อมูลของคุณมันก็แค่งานที่คุณทำครอบครัวที่คุณอยู่เรื่องส่วนตัวที่คุณไปสื่อสารทั้งทางมืดและทางสว่างมันก็อยู่แค่นั้นน่ะเวลาเราจะดีเบตหรือเราจะแชร์กันเนี่ยถ้าเราเห็นแล้วว่ามันไม่มีเลยอ่ะโหคุณไม่รู้อะไรเลยที่เราอ้างถึงอ้างอิงอยู่อ่ะแล้วเราอ้างถึงอ้างอิงเรามีของภายนอกกับภายในด้วยถ้าภายนอกคุณไม่รู้ซะแล้วเรามาอ้างภายในก็จบสิครับลุงมันก็ไปต่อไม่ได้ก็กระทืบผมละทีเนี้ยเพราะฉะนั้นวันนั้นถ้าคุณรู้สักนิดนึงว่าอะไรจับอย่างนี้เธอดูตัวเลขครับเขามีตัวบอกคุณอ่านมาหนึ่งกระดาษเนี่ยครับเนี่ยอ่านี่ก็ได้อ่ะนี่ก็ได้คุณดูแค่นี้พอ30ปีครับจบเนื้อหาไม่ต้องอะไรมาก30 ปีออสเตรเลียก็มีเหมือนกันในรอบ80ปี140ปีไม่แน่ใจว่า25หรือ65ลุงครับตรงนั้นนะฮะคือเวลาเราอ่านเราก็ไม่ได้ไปหมกมุ่นหรอกเราก็อ่านผ่านเราก็จะไม่รู้ดิไอตัวของชุดข้อมูลที่เป็นรหัสมันจะเด้งออกมาตามทักษะที่เรานำเสนออยู่เนี่ยครับเพราะฉะนั้นมันก็เก็บไปแล้วแล้วก็พอวันนึงคุณลุงมาทำก็ยิงนี่ครับก็ยิงเป็นรหัสใส่เข้าไปทีเนี้ยแต่ไม่ขยายเพราะอะไรเดี๋ยวจะหาว่าเราไปลากมาอ้างถึงอ้างอิงสิ่งที่เราทำอยู่ไหมครับนึกออกนะครับผมในฐานะของคนที่เดินตามหรือว่าเดินทำในรูปแบบของการนำเสนอเนี่ย
เรามีชุดข้อมูลยังไงผมด้วยความเคารพผมมีมากกว่าลุงครับ เพราะฉะนั้นเวลาที่ผมแทงเข้าไปหาลุงเนี่ยมันคืออะไรมันไม่เอื้อต่อกันเลยมันไม่มีสคริปต์ เพราะผมทำอะไรผมก็ไม่เคยบอกลุงเหมือนกันลุงทำอะไรก็เหลืองลุงอยู่แล้วด้วยเห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นทุกคนไม่ต้องคิดเลยว่า TDM จะมานั่งโอ้อวยลุงลุงเหมือนกันไม่ต้องมานั่งคิดเลยว่านอกจากบอกให้รู้ไว้ก่อนว่าเวลาที่มันเกิดขึ้นจริงเนี่ยจะได้รู้ในเชิงของคนที่เป็นทีมงานร่วมกันหรือทีมอาสาร่วมกันเพราะฉะนั้นวันที่ผมแทงเข้าไปแทงเข้าไปนั่นแหละครับคือจำนวนปีของการเกิดณจุดเกิดเหตุนั้นองค์ประกอบในการอธิบายหรือคุณจะรับข้อมูลอะไรมาความต่างที่มันพีคถี่ชันนั่นแหละมันจะเป็นตัวไฮไลท์สำคัญคุณก็เก็บไว้ก่อนสิมันไม่ใช่งานไม่ใช่ร้องครัวแต่มันเป็นความชอบของคุณที่คุณอยากจะติดตามเรื่องธรรมชาติก็แล้วแต่สำหรับผมมันเก็บเสร็จปุ๊บปัจจุบันเมื่อคืนทางพึ่งบอกว่ากลุ่มทีมของแอดมินก็ส่วนหนึ่งใครก็ตามที่มีส่วนร่วมในการสนับสนุนส่งเสริมงานคุณลุงถือเป็นอาสาสมัครหมดก็มีผู้หลักผู้ใหญ่ท่านเดียวท่านเดิมที่ผมได้เอ่ยชื่อไปแล้วเมื่อวันก่อนยิงข่าวอุดรมาเมื่อคืนผมก็ส่งต่อนึกก่อนปณิศราครับผมโอ้โหเพราะฉะนั้นข้อจำกัดของการก้าวข้ามอายุในการใช้แพลตฟอร์มผมไม่เชื่อแล้วแสดงว่าทำได้สบายทำได้สบายมากเลยเพราะว่าอะไรครับเธอไม่พูดครับเธอไม่ใช่คนพูดอะไรมากนะครับคุณน้าเธอนิ่งเงียบแล้วก็ดูเพราะว่าเธอเวลาเธอมาท่านมากันสองท่านท่านหนึ่งก็มาเรียนรู้วิธีการรับอากาศอีกท่านหนึ่งก็นั่งดูแล้วก็ยิ้มแล้วก็เอ๊ะทำไมไม่สนใจหรืออะไรแต่หารู้ไหมโอ้โหเก็บข้อมูลคนนิ่งเงียบเนี่ยลุงน่ากลัวมากเลยอ่ะเสร็จเพราะอะไรคุณครูนั่นแหละครับเพราะเวลาเขาฟีดคอมเมนต์เขาแสดงอ่ะลุงโอ้โหเขารู้เรื่องนี้เฮ้ยเขารู้เรื่องพลังงานบริสุทธิ์ก็คือรู้เรื่องเฉพาะตัวเขารู้เรื่องรอบตัวคือพื้นที่อุดรเขามีข่าวนู่นนี่นั่นเขาก็ส่งเข้ามาคอนเฟิร์มว่าเออมันใช้ได้นู่นนี่นั่นนะเหมือนกับคุณเขกน้อยกับคุณอุบลเนี่ยฮะคุณวีวีเนี่ยความชื้นสัมผัสดูเขาทำอะไรเขาเลี้ยงหมูนะลุงอีกคนหนึ่งก็อยู่บนเขาบนดอยบนเขาเคาะก็ขอให้สังเกตอาชีพเขาจัดการนะสังเกตให้ดีๆครับครับเสร็จปุ๊บก็นั่นแหละผมก็จะรีบวิ่งมาทำคลิปพอดีว่าลุงเข้าห้องไปก่อนแล้วก็มันดึกไปแล้วตัวนี้แหละคำว่าตัวนี้ก็ตัวไหนผมก็จะเอาอีตัวอุบล10ปีเนี่ยโน10ชั่วโมงครับมันเทอย่างนั้นได้ยังไง10ชั่วโมงไม่ไปไหนเพราะเมื่อวานนี้ตอนที่อธิบายเมื่อวานนี้อย่าลืมนะว่าพระนั่งเก้าฝนตกนะครับแต่เป็นฝนเม็ดเล็กมันก็ทำให้เราได้คิดตามทักษะสมการแอลมี่ลองว่าความรู้สึกก่อนเกิดความนึกคิดเฮ้ยทำไมมันเส้นเล็กมันไม่ไปไหนถ้ามันไม่ไปไหนแสดงว่าไม่มีลมถ้าไม่มีลมแสดงว่าที่ตรงนี้มันชุ่มมันชื้นเรียบร้อยแล้วเพราะถ้าเกิดมันลงมาแล้วมันไม่ถ่ายเทไปเนี่ยมันไม่หักเหมันเป็นเส้นตรงลงมาไปเรื่อยๆเรื่อยๆแสดงว่าอะไรมวลบริเวณนี้ทั้งหมดอ่ะพื้นที่แล้วกันบอกว่าไม่มีความต่างศักย์ของอากาศในการแลกเปลี่ยนตัวมวลเลยเขาเรียกว่าบาลานซ์แล้วครับพอเสร็จเราก็ดูว่าเขาเรียกอะไรนะขนาดเขาว่าโอ้โหมันเส้นเล็กไฟเรื่อยๆหลายๆเฮ้ยแสดงว่าเขาเรียกทางอีสานเขาเอ่ยว่าฝนตกลิ้นครับพรำๆตกพรำๆครับเสร็จปุ๊บผมก็นึกถึงอะไรผมก็มองว่ามันมาจากที่สูงในแนวดิ่งแบบนี้แล้วมันถูกล็อกไว้เรียบร้อยสมดุลแล้วเนี่ยมันต้องอะไรผ่านชั้นเยอะมากมันถึงเป็นเม็ดเล็กถ้ามันเป็นเม็ดใหญ่ผมเชื่อว่ามันไม่มีตัวตะแกรงเลยมันก็ต้องร่วงมาทีเดียวปุ๊บหมดเลยนะครับแต่มันค่อยๆลงมาปุ๊บ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 แสดงว่าอะไรก่อนที่มันจะถึงเราโหมันผ่านตั้งกี่ชั้นเมฆมาอะไรประมาณนี้มันก็เป็นความสังเกตการของเราไปอีกรูปแบบนึงเพราะฉะนั้นพอมาล่าสุดก่อนอุดรจะส่งข่าวเข้ามา10ชั่วโมงรวดแค่นี้เราก็พอใจแล้วสำหรับเราที่เป็นชุดข้อมูลไม่ว่าจะเป็นอ้อผมทิ้งรหัสไว้อีกตัวนึงผมบอกว่าวันนั้นผมบอกถามพื้นที่เสร็จปุ๊บในขณะเดียวกันอย่าลืมว่าความเป็นอะไรเดียมนุษย์ต้องการตรงนี้นะไอ้ที่ตรงนั้นไม่ต้องการคุณไปทำทำไมคุณมันไปตกทำไม มันมีหรือมันมีเกิดเหนือเขื่อนใต้เขื่อนไงเสร็จปุ๊บผมก็เลยบอกว่าผมก็เลยพูดว่าโอ้ยแต่จริงๆแล้วในเชิงธรรมชาติอ่ะก็ไม่ได้เจาะจงนะคุณจะถูกหวยคุณก็ไม่รู้ก่อนนะถูกก็คุณก็คิดอย่างนึงไม่ถูกคุณก็ไปอย่างนึงรอบหน้าคุณก็ซื้ออีกนะก็ถ้าไม่ตกตรงนี้รอบหน้าก็มีนี่มันไม่น่าจะ
เอาคุณเอาโทษเอาผิดอะไรกันนะเพราะมันไม่ได้เบิกงบ100ล้านนะลุง 1,000 ล้านแสนล้านโซลาร์เซลล์ไม่ใช่แค่100ล้านนะลุงเออเออโซลาร์เซลล์นี่ก็เป็นประเด็นนะของเขาปิดมันเรียบร้อยไปแล้วอ่ะนักออนไลน์คนนี้เขาไปทำโซลาร์เซลล์แค่หมู่บ้านหมู่บ้านเดียวทำหมู่บ้านเดียวแผงเดียวพลิกทั้งแผงทั้งประเทศเลยอะไรของเขานั่นอ่ะที่ถูกท้าความอ่ะอ้างถึงอ้างอิงอ่ะเปรียบเทียบอ่ะครับเนี่ยก็เหมือนกันกับคุณพอบานานก็เกิดการเปรียบเทียบเพราะฉะนั้นตัวถอดไปถัดมาเนี่ยอย่าดูถูกมนุษย์แค่คนคนเดียวใช่เมื่อเขาที่มีมือถือมือถอยอยู่ในมือใช่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ลุงลุงไปดูเลยสิ่งที่เกิดขึ้นทุกวันนี้ไม่ถือถ้าพูดถึงห้อยพระเนาะพระถ้าพูดถึงอ่ะพระนั้นก็ต้องช่วยมนุษย์ไม่ว่าจะทุกเหตุการณ์อะไรก็ตามที่เป็นอุบัติเหตุนู่นนี่นั่นแต่ตอนนี้ข้อยุติยังไม่ต้องมีเรื่องหรอกครับถือเนี่ยมาแล้วครับทุกครั้งที่คิดว่าตัวเราผมเชื่อว่าผมสำหรับผมนะคุณถ่ายไว้เลยครับถ่ายไว้ก่อนครับจะได้จะเสียจะขาวจะดำจะมืดจะสว่างตัวนี้แหละครับจะช่วยเราได้ถามว่าอะไรช่วยป้องกันตัวได้ใช่ครับเมื่อเราออกไปแล้วสังคมจะช่วยเราครับนะครับนะครับขึ้นอยู่กับว่าจริงๆแล้วเราทีนี้เราอะไรเราต้องชัวร์ด้วยว่าเราใช่ไม่ใช่ด้วยเราไม่เข้าข้างตัวเองครับเพราะอะไรจุดหนึ่งสังคมก็จะตีกลับเราเหมือนกันแน่นอนเพราะฉะนั้นอย่าย่ามใจเอาไว้ช่วยครับลุงอย่าไว้เอาเปรียบถูกต้องไม่ใช่ว่าช่วยให้เอาเปรียบด้วยนะช่วยให้เราเนี่ยอยู่ในท่ามกลางของการเสียเปรียบได้เปรียบได้แค่นั้นพอเพราะถ้าเกิดเกินนี้ครับมันจะย้อนรอยกลับมาโอเคไปต่อเหมือนกันพอก่อนอุดรคุณดูอินโดหรือเปล่าเห็นไหมครับพอผมถามหลังๆมาเนี่ยพอผมนั่งเวลาเรานั่งนั่งเล่าอะไรก็ตามทีพอเราปล่อยข้อมูลที่มันเป็นทั้งไมโครถ้าคนฟังยังนิ่งอะลุงไม่อเลิร์ตอะเราหยุดละเพราะว่าเรากำลังพูดในสิ่งที่เขาอะรู้ได้แค่ไฟฉายที่ส่องไปที่เขาสนใจเพราะฉะนั้นเขาจะมาคุยแมคโครกับเราอ่ะเราจะเสียของทันที มีคำมีอีกคำหนึ่งเขาบอกว่าสิ่งที่ผมทำอยู่เนี่ยหรือว่าสิ่งที่เรากำลังเดินทางไปอยู่เนี่ยมันใช้ไม่ได้ล่ะ คำว่าใช้ไม่ได้มันใช้ไม่ได้กับอยู่คนเดียว กับไอมันใช้มาตั้งจนถึงในวันนี้ที่เราใช้อยู่เป็นงานเป็นเนื้อเป็นหนังที่เราหยิบจับขึ้นมาเป็นนู่นนี่นั่นภาษาต่างประเทศนู่นนี่นั่นอันนี้ก็ว่าไปไม่เป็นไรเพราะว่าอะไรเพราะไม่สามารถคุยได้เราเมื่อกี้ที่บอกว่าถ้าคุยกับปุถุชนเรามีสิทธิ์โดนตื้มถ้าโสดายังพอที่จะหยุดอารมณ์ของตัวเองหยุดกายตัวเองหยุดวจีของตัวเองได้เพราะฉะนั้นคุณต้องดูกระดานข่าวอินโดครับลุงรู้หรือเปล่าว่าอินโดเป็นยังไงวันนี้ท่วมแหลกลานโอ้โหครับใช่อินโดเกิดขึ้นบ่อยมากใช่ไม่เป็นไรแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยมันความเป็นองค์รวมมันมีชุดวิชาจากตัวหนึ่งถ้าผมจำไม่ผิดเขาเรียกว่าสถิติประยุกต์ในเชิงของการตรวจสอบอะไรพวกนี้เพราะฉะนั้นวันหนึ่งข้างหน้าถ้ามีใครสักคนหนึ่งที่มีความเข้าใจเรื่องชุดข้อมูลมาทำข้อมูลก่อนหลังเขาลง มันก็จะทำให้ใจไม่ขาดได้หายใจสะดวกได้ก็จะเป็นที่มาของวันนี้ที่มานั่งถามถอมตอบคุณลุงแล้วก็กระดานหมูหมากาไก่นะครับสำหรับนิทานธรรมชาตินี่แหละครับเอาล่ะก่อนที่จะจากกันตรงนี้วันนี้ลงที่วันที่5เมษายนครับ64เอ้ยโทษมีนาโทษทีมีนาเราคุยกันวันนี้มีนานะเอ็นนิโยคืออะไรครับก็มีผู้คนได้ยินกันมาเยอะแล้วล่ะคำพวกเนี้ยคำบ้าๆพวกนี้นะครับแล้วก็ลานิญามันคืออะไรครับอย่าไปจำมันมากครับไอ้คำว่าลาคำเดียวเนี่ยพวกบัวพวกลาพวกม้าเนี่ยลาลาคือฝนมากน้ำท่วมเออถ้าหากว่าเอวมันก็ร้อนแรงครับมากมากวิธีจำครับอย่าไปจำมันโคตรมันมากมานะครับจำมันตัวเดียวครับถ้าขึ้นต้นว่าลานี่ย่าแล้วก็นั่นคือแม่น้ำท่วมน้ำหลากฝนตกเยอะครับแค่นี้ครับต้องให้เข้าใจภาษาสองคำนี้ให้ได้เพราะมันเป็นภาษาของโลกเขาครับจริงๆมันเป็นภาษาของจะนะชนชาติอะไรลาตินแหมมันเป็นหนึ่งในภาษาของสเปนฝรั่งเศสสเปนครับภาษาสเปนนะครับแค่นี้เองอย่าไปไกลไปกว่านั้นครับมันยุกครับก็โอเคจบถ้าพูดถึงเรื่องนี้เหมือนกันนะลุงก็เมื่อกี้ที่ผมพาดพิงไปถึงว่าการที่หน้าตอนนี้นะครับนักฟิสิกส์ศาสตร์เนี่ยเวลาเขาพูดถึงที่มาของการอธิบายเขาใช้คณิตศาสตร์เขาใช้สูตรเขาใช้สมการนะครับ
แต่ทฤษฎีอะไรก็ว่าไปอ่ะแต่สุดท้ายเนี่ยผมก็มองว่ามันเป็นเพียงแค่กระดาษแผ่นนึงแล้วก็ได้รับรางวัลมันไม่ได้พูดถึงผลงานที่เป็นการกระทำการกระทำนั้นเนี่ยคิดมาได้นั้นเนี่ยมันควรจะส่งเสริมและสนับสนุนเชิงของความเป็นมวลรวมแต่ในขณะเดียวกันต้องยอมรับว่าการค้นหาของเขาเนี่ยมันยังไม่เจอของจริงหรือเจอสิ่งที่เขาต้องการสิ่งที่เขาจะไปให้สุดทางได้ก็เขาต้องให้รางวัลในจุดเส้นทางแต่ในความเป็นมนุษย์ธรรมชาติเนี่ยครับมันเอาตรงนั้นมาตัดสินเป็นมูลค่าใช่ที่ผ่านมาไปเช่นนั้นใช่เสร็จปุ๊บจริงๆแล้วนะวันนี้นะครับเรามีกฎของแอลมีลอหรือแม้แต่ลุงออกพีเอจีหรือปินพลังงานตัวใหม่ที่จะนำเสนอเนี่ยดูถูกดูแคลนเยอะมากแน่นอนอย่างเช่นคุณเรียนอะไรมาคุณเคยสอนคุณเรียนอะไรมาเห็นไหมครับคุณเรียนอะไรมาทีนี้มันกลายเป็นว่าเนี่ยครับมันจะอยู่ประมาณนี้แต่สมมติเชื่อว่าในพื้นที่อื่นไม่มีแบบนี้เพราะฉะนั้นตรงจุดนี้ครับพอมาบอกว่ามีกฎแล้วไม่หล่อมันไม่แตกต่างอะไรกับการที่จุดกำเนิดของนักวิทยาศาสตร์เนี่ยครับก็คือไม่ได้สังเกตธรรมชาติด้วยบังเอิญครับบังเอิญแอปเปิลมันหล่นบังเอิญไปนั่งตัวเองอยู่ในน้ำหรือบังเอิญไปเจอไปดูได้แล้วครับที่มาของการที่เขาจะมานั่งคิดได้อะลุงไปเห็นสิ่งที่มีอยู่ในธรรมชาตินั่นเองครับก็สิ่งนี้มาพูดเป็นคุ้มเป็นแพร่เป็นครับไอธรรมชาติจริงๆเนี่ยมันครับเอางี้ธรรมชาติจริงๆอ่ะหลายคนเขาบอกว่าอะไรนะไปฟอกปอดไปหาต้นไม้ใบหญ้านั่นแหละเขาบอกว่านั่นแหละธรรมชาติ นั่นเห็นไหมครับไปนั่งตกปลาหรือว่าไปเอาโซนเผื่อโซนไปโอเวอร์เรสต์ไปยอดเขาที่สูงสุดแล้วก็ไปเหยียบแล้วก็ได้ใบเซอร์ใช่ไหมครับนั่นคือยิ่งใหญ่ของเขาซึ่งมันไม่ผิดหรอกมันเรื่องของเขานะครับก็นับแบบนั้นเป็นธรรมชาติอยู่ไงครับทีนี้พอมามีอะไรที่มันไม่เชิงแบบไม่ใช่ในรูปแบบของตัวที่เคยเข้าใจอยู่ว่าเฮ้ยธรรมชาติจริงมันซ่อนอยู่ในตัวเราจุดเริ่มต้นมันอยู่เวลาจะอยู่ในตัวเราก่อนเสร็จปุ๊บจะหาเจอก็ต้องหาในตัวเราจากศูนย์กลางตัวเราไปอย่าลืมนะครับวันหนึ่งวันที่แล้ววันที่ก่อนที่ลุงคุยคือเราคือศูนย์กลางเอกภพทิ้งรหัสไว้ตรงนั้นที่คุณลุงพูดไว้เอาล่ะไปต่อทีนี้เหมือนกันครับเวลาพูดชื่อเนี่ยพอไปตามพอผมมารู้อ๋อวิธีการตั้งชื่อพายุวิธีการตั้งชื่อนู่นนี่นั่นอย่างล่าสุดนะครับเขาไม่คำนวณละเขาพูดถึงกฎเขาพูดถึงชื่อคนนั้นแหละกฎของคนคนนั้นแหละแล้วทำไมอ่ะทำไมถึงจะดูถูกดูแคลนกฎของคนมนุษย์ไทยอย่างเช่นพอเราพูดถึงควอนตัมเขาพูดถึงแม็กพลังคนเดียวครับครับทฤษฎีพลังลอไอ้พลังไอ้เทอรี่อะไรไปเลยเชิญไปเลย เพราะว่าอะไรมันคำนวณไม่ได้แล้วลงด้านวันนี้ใช่ไอ้ธรรมชาติที่มันเกิดขึ้นเนี่ยครับมันไม่สามารถหาอะไรเช่นมนุษย์ไฟฟ้าที่เขาขับเครื่องบินไปน่ะเขาเกิดปรากฏการณ์ทางธรรมชาตินะครับไม่ใช่ทางการวิทยานะครับทางธรรมชาติห่อหุ้มวิทยาเขาอยู่แล้วนะวิทยาศาสตร์ก็เอ้ยมันคืออะไรวะแล้วตลอดตายด้วยสามเหลี่ยมเบอร์บิด้านะครับเสร็จปุ๊บพอมานั่งหาเนื่องจากเป็นเศรษฐีแน่นอนขับเครื่องบินเองได้นู่นนี่นั่นได้ทั้งขับเองไม่ใช่ผู้โดยสารแล้วก็เผชิญจริงด้วยแล้วเกิดขึ้นกับตัวเองคนเกิดขึ้นกับเองด้วยกับเพื่อนร่วมทางเสร็จปุ๊บออกมาอย่าลืมนะว่าสิ่งที่เกินกว่าประสบการณ์ตรงถามใครก็ไม่มีใครตอบได้ไม่ได้เลยพอกับจิตฐานนั่นแหละโอ้โหพอตอบไม่ได้เวลาตอบก็ตอบแบบอาจจะและบางทีตอบแบบทฤษฎีนู่นนี่นั่นอย่าลืมนะว่าไอ้คนตอบมันไม่ได้อยู่ในสถานการณ์จริงแบบคนถามมันก็ไม่ยอมรับสิครับมันยอมรับไม่ได้อะมันไม่เข้าอ่ะใช่มันคาใจอ่ะคาความรู้สึกเพราะอะไรมันไม่สามารถอ้างถึงในเชิงความคิดและเหตุผลอะไรได้เลยมันเป็นความรู้สึกล้วนเกิดขึ้นทั้งในตาและในตัวพอเสร็จปุ๊บเขาเลยสร้างทฤษฎีของเขาเองครับนี่ครับฉันธรรมดาเราเคยได้ยินเนี่ยคนเข้าเมอร์บิด้าตายหมดทฤษฎีของเขาณวันนั้นมีจำได้ไหมจำไม่ได้เป็นเรื่องเกี่ยวกับหมอกไฟฟ้าเขาตั้งชื่อว่าหมอกไฟฟ้าโอเคครับฟังคำว่าหมอกนะครับคำว่าหมอกที่นักบินคนที่วันนี้ไปบอกว่าเป็นทฤษฎีหมอกไฟฟ้าครับทำไมต้องบอกว่าเพราะว่าเขาเห็นในชั้นบรรยากาศคือเรื่องของฟ้าครับโอเคนะหมอกคือควันครับสโมกหมอกคือควันเอาละควันบุหรี่ก็ได้ครับควันในวิชาฟิสิกส์คือควันก็คือโฟตอนถ้าเป็นของเขาอะนะฮะคือเมฆนั่นเองกับไฟฟ้าในอากาศไฟฟ้าสถิตครับผมต่อครับคุณลุงก็มีแค่นั้นนะครับคือถึงแม้เขาบอกตั้งกฎเองแต่เขาก็อธิบายกฎขยายกฎไม่ได้ไปมากกว่านี้มากกว่าเรื่องที่เขาเล่าเหตุการณ์เท่านั้นเองครับเพราะฉะนั้นมันเพราะฉะนั้นต้องรอลุงออกเล่าแน่นอนเลยครับนี่ลุงออกเลยว่า ก,
ก็ถ้าเกิดว่าเจอคือเขาไม่น่าจะรู้จักลุงหงอกมาถามลุงหงอกนะครับเราถึงอยากเปลี่ยนภาษาไงครับว่าโอ้ยเรื่องไฟฟ้าสถิตมันไม่มีใครอธิบายได้นะครับมีคนใช้ได้และไม่ใช่เขาแหมแล้วล่ะครับเพราะฉะนั้นอะไรหลายหลายอย่างที่แค่หนึ่งคนในหนึ่งชีวิตคุณลุงที่ติดตามลุงอยู่นะใครก็ได้ตอนนี้ครับมันไม่ได้วัดที่ยากดีมีจนมันไม่ได้วัดที่อะไรเลยครับลุงมันวัดที่ภายในของยูยูมีฐานรองรับในเชิงของบริสุทธิ์กับไม่บริสุทธิ์ไหมยูมีฐานรองรับของโสดาปัตตานาคาในเชิงพุทธศาสตร์ไหมถ้ายูเป็นแค่บุรุษชนไม่จำเป็นที่จะต้องไปวิตกอกกับเพื่อนถ้าผลที่ได้นะมันเกิดประโยชน์โอเคก็ร่วมกันก็สิ่งที่เป็นห่วงไม่ได้ขอให้ประกอบอาชีพให้ได้กันแล้วกันไม่มีหาให้มีไม่พอหาให้พอสิ่งนี้คือของอยู่ของกินของใช้และของแก่ไม่ต้องดูแลครอบครัวด้วยตัวบุคคลครับถ้าเพื่อนบ้านแล้วก็ยิ่งดีด้วยขอฝากมันจะออกไปอย่างนั้นดูแลความปลอดภัยทั้งตัวเองทั้งชุมชนด้วยครับก็เป็นกังวลตรงนี้แหละหน้าวันนี้นะครับผมกังวลผู้คนทั่วไปครับผมก็จบเพียงเท่านี้ครับคุณลุง